กราบสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ของยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณขณะนี้ครับรายการนี้ถ่ายทอดจากอาคารสิริกลีนชัยศูนย์วิปัสสนายุวพุทธสำนักงานใหญ่ซอยเพชรเกษม54เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครครับในวันนี้วันอาทิตย์ที่16เดือนมกราคมพุทธศักราช2565เป็นการจัดกิจกรรมในภาคที่2ของโครงการอิ่มในบุญอุ่นในธรรมครับเมื่อเช้านั้นสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันร่วมกิจกรรมทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธเริ่มตั้งแต่การร่วมกันสวดสาธยายธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาฟังพระธรรมเทศนาจากครูมุทวีเกตุธรรมโมและจากนั้นฟังพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไตรยธรรมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และร่วมกันถวายผ้าป่าเพื่อกองทุนวิปัสสนากรรมฐานครับเมื่อเช้านี้ทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.จบรายการในเวลาประมาณ 11:30 น.ครับส่วนในภาคบ่ายของวันนี้จะเป็นกิจกรรมฟังธรรมในโครงการจิตใสใจสบายซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งหมด3ช่วงช่วงที่1สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดธรรมจักรฉบับย่อและสวดโอวาทปาติโมกช่วงที่2ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์พระมหาขวัญชัยอติชาโตแล้วจากนั้นไขปัญหาธรรมโดยพระอาจารย์มหาขวัญชัยอติชาโตเป็นช่วงสุดท้ายจบรายการในเวลาประมาณ 16:00 น.นะครับครับสำหรับวันนี้กิจกรรมที่ดำเนินมาตลอดเช้าถึงบ่ายวันนี้ณห้องปฏิบัติธรรมของอาคารสิริกลีนชัยแห่งนี้สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมได้ผ่านมาตรการคัดกรองและการเว้นระยะห่างตามมาตรการการระวังการแพร่เชื้อกระจายของโควิด-19 นะครับรวมทั้งสาธุชนทุกท่านในห้องนี้ก็ได้สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือกันอยู่เป็นประจำครับสาธุชนทุกท่านครับนอกจากนั้นทางยุพุทธก็ยังได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคนะครับและเช็ดฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสต่างๆร่วมกันดังนั้นก็ขอเชิญชวนไว้ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไปนายุพุทธิกาสมาคมแห่งนี้และทุกศูนย์สาขาของสมาคมท่านสาธุชนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ด้วยความสะดวกความสบายใจนะครับครับในวันนี้เราจะเริ่มกิจกรรมในภาคบ่ายด้วยการสวดธรรมจักรฉบับย่อและสวดโอวาทปาติโมกนะครับครับเมื่อสาธุชนทุกท่านมาพร้อมแล้วก็จะได้ขออนุญาตเริ่มเข้าสู่กิจกรรมแรกครับจะมีบทสวดมนต์ขึ้นที่หน้าจอสไลด์และทุกท่านในห้องปฏิบัติธรรมแห่งนี้รวมทั้งสาธุชนที่อยู่ทางบ้านสามารถร่วมกันสวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะครับครับท่านจะนั่งเก้าอี้หรือจะนั่งกับพื้นตามสะดวกนะครับเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังโคปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ก็ข้อนี้แลเป็นตัวทุกอย่างแท้จริงคือชาติปีทุกข้าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปีทุกข้าแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกกว่าเสียใจความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขประสบพบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปปโยโคทุกโขพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนาลาภติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์การยึดมั่นแบบฝังใจว่าเป็นจากขันว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แท้จริงอิทังโขปานาภิกขเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลเป็นเหตุให้ทุกอย่างแท้จริงคือยายังตันหาความทะยานอยากโปโนภวิกาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกมีพบอีกนันทิราคะสหคตาเป็นไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตาราตาตาราพินันที่นี้มัวเพลิดเพลินอย่างหลงละเลงในสิ่งที่ก่อให้เกิดกำหนัดรักใครนั้นนั้นใช่ยาที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาความทะยานอยากในสิ่งที่ก่อให้เกิดความคลายภวตัณหาความทะยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี้วิภวตัณหาความทะยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็นอิทังโขปานาภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี้แลเป็นความดับทุกข์อย่างแท้จริงคือโยตาสาเยวะตันหายะอาเสสาวิราคานิโรโธดับความกำหนัดโดยสิ้นเชิงไม่เหลือแห่งตัณหาอยู่จาโคสาระตัณหานั้นปาติดนิสโคปล่อยวางตัณหานั้นมุติข้ามพ้นตัณหานั้นอนาลโยไม่มีเยื่อใยในตัณหานั้นอิทังโขปานาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปาติปาทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับอย่างแท้จริงคืออายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคอริยมรรคมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองไสยาธิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบครับก็เป็นบทธรรมจักฉบับย่อนะครับและเชิญทุกท่านได้สวดในบทต่อไปบทโอวาทปาติโมกข์ครับโอวาทปาติโมกต่อเลยนะครับเชิญครับครับขอบทสวดมนต์ขึ้นจอเลยนะครับครับขอบทโอวาทปาติโมกขึ้นเลยครับสัพพะปาปัสสะอากาลนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตาปริโยทัปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสานังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปาลมังตะโอติติฆาขันติคือความอดคักเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปัพพชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปวังวิเหทายันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตาสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสายนาสานังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายครับจบลงทั้งสองบทนะครับครับในวันนี้พระธรรมเทศนาในหัวข้อที่จะได้รับฟังในภาคบ่ายวันนี้ตามรอยบรมครูได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาขวัญชัยอติชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลาเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงธรรมครับพระอาจารย์อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2535สำเร็จปริญญาธรรม7ประโยคการศึกษาทางโลกสำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและกำลังศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัจจุบันท่านเป็นผู้ดูแลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่55ของวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครกับขณะนี้พระอาจารย์ได้เดินทางมาถึงแล้วขอกราบปรารถนาพระอาจารย์ได้เข้าสู่อาสนะพิธีณเบื้องหน้าเวทีของห้องปฏิบัติธรรมชั้น2อาคารสิริกลิ่นชัยยุวพุทธิกสมาคมแห่งนี้ขอกราบรัตนาครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระอาจารย์เข้ามาสู่ห้องปฏิบัติธรรมแห่งนี้สาธุชนทุกท่านจะได้ประคองอัญชลีพนมมือน้อมถวายการต้อนรับถวายความเคารพพระอาจารย์ที่เดินทางมาถึงนะครับรัตนาพระอาจารย์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์ที่เบื้องหน้าของห้องปฏิบัติธรรมอาคารสิริกลิ่นชัยชั้น2กับขอกราบรัตนาครับกับพวกเราทุกคนพนมมือประคองอัญชลีถวายความเคารพถวายการต้อนรับพระอาจารย์นะครับเชิญสาธุชนทุกท่านกราบพระอาจารย์กราบนมัสการพระมหาขวัญชัยอติชาโตที่เคารพอย่างสูงยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดโครงการจิตใสใจสบายเป็นโครงการบรรยายธรรมพิเศษต่อเนื่องกันมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงปัจจุบันปีนี้เป็นการแสดงธรรมครั้งที่12และเป็นครั้งที่133ของโครงการดังกล่าววันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สละเวลามาแสดงธรรมเรื่องตามรอยบรมครูในวันอาทิตย์ที่16มกราคมพุทธศักราช2565ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่พระอาจารย์ได้ให้ความเมตตาแสดงธรรมในครั้งนี้ลำดับต่อจากนี้ไปสมาชิกและสาธุชนทุกท่านจะได้สมาทานศีลรับศีลฟังธรรมเจริญภาวนาและตอบถามไขปัญหาธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันมะยังพันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
ทุติยมปิมยังพันเตปิสระเนนสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตติสระเนนสหปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอานาติปาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปะทินนาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชาชราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชาชราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุ
สาธุสาธุณลำดับบัดนี้ขอกราบรัตนาพระมหาขวัญชัยอัตติชาโตได้โปรดแสดงธรรมในหัวข้อตามรอยบรมครูเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนผู้มาร่วมฟังในโครงการจิตใสใจสบายครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2565ณยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในลำดับบัดนี้เทินพระมาจะโลกาติปาติสัมปาติกาตัญชาลีอาณาทิวารังอาญาจะทาสันติธาสัตตาอาปาราชาคาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองและทรงแสดงเผยแผ่โปรดแก่เวไนยสัตว์ตั้งแต่พุทธกาลจนกระทั่งถึงณปัจจุบันขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีจนสำเร็จเป็นพระเสขะคือพระอรหันต์ผู้ยังต้องศึกษาอยู่หรือเป็นพระอเสขะเป็นพระอรหันต์ผู้ไม่ต้องศึกษาตลอดจนถึงเราพระอริยสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอใช้โอกาสตรงนี้เจริญพรอธุโมทนาในส่วนแห่งบุญอันเป็นทุนมีอยู่ในใจของโยมทุกๆคนที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมในครั้งนี้ก่อนอื่นต้องขอบใจกับโยมของเจ้าหน้าที่ยุวพุทธิกสมาคมทุกๆคนทุกๆส่วนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของยุวพุทธิกสมาคมนั้นเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญในทุกบุญที่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้อาตมามาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่เมื่อกี้นี้โยมซึ่งไปรับอาตมาบอกโยมเขาว่าที่นี่เป็นที่ศูนย์รวมของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆท่านในส่วนของพระสงฆ์ก็ดีในส่วนของโยมซึ่งเป็นคฤหัสถ์ก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถด้วยกันทั้งสิ้นโยมก็เช่นเดียวกันเราทุกคนเป็นชาวพุทธอาจจะใช้คำว่าเป็นชาวพุทธที่ไม่หยุดนิ่งยังแสวงหาความสุขอันเกิดจากความสงบด้วยตัวของเราเอง
อาตมาไปดูประวัติของยุวพุทธิกสมาคม14มิถุนา2493คือปีก่อตั้งนับจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เมื่อกี้นี้คุยกับโยมวิชิตเที่ยงธรรมบอกว่า72ปี72ปีที่ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าโยมก็สามารถที่จะกระทำได้อาตมาอยากให้ข้อคิดโยมเป็นส่วนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนที่อาตมาจะได้พูดอะไรไปมากกว่านี้ขออนุญาตโยมได้ทำความรู้จักกับอาตมาก่อนอาตมาอยู่ที่วัดเทพลีลามา20 กว่าพรรษาแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอยู่ในผ้านี้มาอยู่ในผ้ากาสาวพัสมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535จากวันนั้นถึงวันนี้ก็30พรรษาพอดีโยมเชื่อไหมในสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆมีโยมก็ถามพอผ่านไป1พรรษา2พรรษา3พรรษาพอเริ่มนานขึ้นโยมก็ถามอาตมาคำหนึ่งว่าทำไมถึงบวชนานทำไมถึงอยู่นานอยู่แล้วดียังไงอยู่แล้วได้อะไรอาตมาอยากย้อนถ้าโยมทุกคนก็น่าจะ2535ก็น่าจะเป็นปีที่พอสมควรบางคนอาจจะเกิดแล้วบางคนอาจจะยังไม่เกิดแต่เท่าที่นั่งอยู่ตรงนี้น่าจะเกิดแล้วทั้งหมดนะน่าจะเกิดแล้วทั้งหมดโยมเชื่อไหม ในสมัยที่อาตมาอุปสมบทใหม่ๆนะโยมยังเดินเที่ยวป่าได้ป่าห้วยขาแข้งนะโยมนะอาตมาไปเดินไปเจอคนเขาคนชาวป่าชาวเขาเนาะเขาก็ถามอาตมาว่าจะไปไหนเขาบอกว่าจะไปบนเขาจะไปดูถ้ำก็บอกเขาไปดูถ้ำไปเดินไปดูเขาก็บอกว่าแน่ใจนะไม่ใช่สายของเจ้าหน้าที่นะว่าอย่างนั้นนะแม่โยมแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งในป่าก็เคยมีนะชีวิตความอิสระของความเป็นพระความสุขของความเป็นพระโยมมันยากเกินจะบรรยายเหมือนกับที่โยมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยโยมมีความสุขไหมแล้วนี่ตอนนี้เวลาบ่ายโมง13:30 นโดยประมาณโยมทานอาหารแล้วเนาะอิ่มไหมอิ่มเนาะทานอาหารอิ่มทุกวันไหมอิ่มทุกวันทานอาหารทุกวันไหมทานอาหารทุกวันนะโยมเนาะแล้วโยมมาปฏิบัติธรรมที่นี่บ่อยไหมปฏิบัติธรรมแล้วอิ่มไหมอิ่มไหมโยมโยมอย่าทำให้เหมือนว่าอาตมาอยู่รูปเดียวนะโยมอิ่มไหมปฏิบัติธรรมแล้วอิ่มไหมอิ่มเนาะทานอาหารอิ่มที่ไหนอิ่มที่ท้องคืออิ่มที่กายปฏิบัติธรรมอิ่มที่ไหนอิ่มที่ใจตอนนี้โยมทำอะไรอยู่โยมรู้ใช่ไหมรู้ไหมรู้ว่าเราทำอะไรรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราฟังธรรมอยู่นี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คือการปฏิบัติธรรมเมื่อวานนี้ปกติที่ขออนุญาตพูดนิดหนึ่งปกติที่อาตมาอยู่เนี่ยอาตมามีปฏิบัติธรรมทุกวัน6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มครึ่งของทุกวันก่อนข้าไม่ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างนี้เนี่ยมีคนมาพอสมควรวันธรรมดาก็5 ถึง 70 คนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็
สามหลักเป็นร้อยคนถ้าเป็นวันพระนี่พื้นที่อาตมานี่กว้างกว่านี้ยาวกว่านี้นิดนึงก็สักสองสามร้อยคนพอมาถึงช่วงไวรัสโควิดนะโยมนะอยู่แบบพอประมาณอยู่แบบพอเพียงอยู่อย่างเพียงพอนะเหลือสัก 20-30 คนนะเหลือสัก 20-30 คนที่พูดให้โยมฟังอย่างนี้เนี่ย ไม่ใช่อะไรอย่างที่โยมให้โยมฟังอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเพียงแต่อยากสื่อให้โยมรู้ว่าวันนี้เขาวันนี้คือวันอะไรวันครูนะโยมไม่ตอบอาตมานะว่าเป็นวันที่หวยออกไม่ใช่นะใช่ไหมวันนี้วันครูใช่ไหมวันครูครูคนแรกของชีวิตเราคือใครพ่อแม่นะพ่อแม่พ่อแม่คือครูคนแรกของพ่อแม่คือครูคนแรกในชีวิตของเราครูที่สอนให้เราเข้าใจในชีวิตนะโยมคิดว่าเป็นใครลองคิดดิใครที่สอนให้เราเข้าใจในชีวิตเรามากที่สุดครูที่สอนให้เราเข้าใจชีวิตคือใครโยมอ่ะฮะเพื่อนเราเพื่อนเราสอนให้เราเข้าใจชีวิตมากที่สุดนะแล้วครูที่ประเสริฐที่สุดสำหรับตัวเราโยมคิดว่าเป็นใครฮะโยมคิดว่าเป็นใครพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าปัจจตังเวทิตัมโพวินยูหิวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองพระพุทธองค์สอนเราไหมว่าเธอต้องทำอย่างฉันนะบำเพ็ญทุกขระยะกิริยาที่ท่ามสู่กรขาตาเอาฟันกัดฟันเอาริ้นกดเพดานกั้นลมหายใจพระองค์สอนให้เราทำเหมือนพระพุทธองค์ไหมพระองค์สอนให้เราทำยังไงพระองค์สอนให้เราทำตามประพฤติตามประพฤติตามอะไรประพฤติตามธรรมตามธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วโยมคิดว่าธรรมะอยู่ที่ไหนอาตมาไม่ได้มาบรรยายรูปเดียวนะอาตมาจะต้องดึงให้โยมมามีส่วนร่วมในการเทศในการบรรยายของอาตมาด้วยฮะโยมว่าอยู่ตรงไหนพระองค์ไม่ได้สอนไม่ได้บอกให้เราเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งอื่นแต่พระองค์สอนให้คนที่เป็นครูที่ประเสริฐที่สุดของตัวเราคือตัวเราเองโยมได้เคยได้ยินคำนี้ไหมเรียนจากครูนะดูจากอะไรดูจากอะไร ดูจากตำราใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติโยมจ้องเรียนจากครูดูจากไหนดูจากตัวเราตอนนี้โยมดูตัวเราออกไหม โยมว่าโยมชอบอะไรโยมชอบอะไรเมื่อเพลงนี้โยมทานอะไรมา ฮะอะไรนะผัดไทยอร่อยไหมขออนุญาตใช้ภาษาโยมอร่อยไหมโยมคิดว่าผัดไทยอร่อยที่สุดไหมถ้าโยมคิดว่าโยมผัดไทยอร่อยที่สุดพรุ่งนี้โยมเจออาหารอย่างอื่นโยมจะไม่ทาน เพราะเราจะทอมแต่จะรอแต่ผัดไทยอย่างเดียวเพราะฉะนั้น ความถูกใจของเราความชอบใจของเรามันมีที่สิ้นสุดไหมไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นวันนี้คำแรกที่อาตมาจะบอกโยมก็คือว่าให้เราทุกคนเป็นครูของตัวเราคนที่สอนคนได้ดีที่สุดโยมคิดว่าเป็นใครถ้าอาตมาเผลอไอมาโยมอย่าตกใจนะพอดีว่าส่วนตัวขออภัยภูมิแพ้เยอะนิดหนึ่งโยมคิดว่าครูที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราคือใครคือใครตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละ
เมื่อตัวเราเวลาอันนี้เวลาที่เราปฏิบัตินะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าถ้าเป็นสายวัดปลาท่านจะบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนไว้ว่าครูที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราก็คือตัวเราเพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องอยู่กับอะไรอยู่กับปัจจุบันมีโยมเคยถามมานั่งปฏิบัติธรรมด้วยกันโยมถามว่าพระอาจารย์เวลาที่โยมนั่งเนี่ยโยมเนี่ยนั่งนิ่งมากเลยโอ้โหพระอาจารย์สงสัยโยมจะขั้นใดขั้นหนึ่งว่ากันนะอาตมาก็นั่งนึกในใจเอ๊ะมันจะขั้นบันไดหรือเปล่าเนาะว่างั้นนะคิดในใจก็ถามโยมเขาง่ายๆบอกโยมว่าคือถามง่ายๆมากโยมว่าเอาแล้วโยมรู้ไหมว่าโยมนั่งดูเขาตอบอาตมาว่าไงรู้ไหมพระอาจารย์มันนิ่งมากเลยนะนิ่งเหมือนกับตัวลมเนี่ยลอยอยู่บนอากาศว่างั้นนะอาตมาก็ถามอีกคำหนึ่งเอาถามจริงๆโยมไม่รู้เหรอว่าโยมนั่งอยู่มันนิ่งจนเหมือนไม่รู้สึกอะไรไอ้คำว่านิ่งจนไม่เหมือนไม่บอกว่านิ่งจนเหมือนว่าไม่รู้สึกอะไรเนี่ยอาตมาตอบเขาว่าไงรู้ไหมเนี่ยโยมได้ขั้นหนึ่งแล้วนะเขาถามอาตมาว่าขั้นไหนขั้นนั่งหลับไงโยมถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมเวลาที่นั่งอยู่โยมต้องรู้ตลอดเวลาว่าโยมกำลังนั่งอยู่อันนี้เรื่องจริงไหมโยมมาปฏิบัติธรรมทุกวันไหมสวดมนต์ทุกวันไหมหรือว่าคือสวดมนต์ข้ามปีคุ้มไปหนึ่งปีฉันไม่สวดอีกแล้วว่างั้นนะเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นนะสวดมนต์ทุกวันไหมสวดทุกวันทานข้าวทุกวันไหมทำไมทานข้าวทุกวันได้สวดมนต์ทุกวันสวดไม่ได้พระพุทธองค์เคยบอกไหมว่าพระองค์เคยตรัสไหมว่าเธอจะต้องเดินจงกรมเธอจะต้องนั่งสมาธิวันหนึ่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีบอกไหมไม่เคยบอกเพราะฉะนั้นถ้าโยมมีเวลา5นาทีโยมนั่งสมาธิได้ไหมโยมมีเวลา10นาทีโยมเดินจงกรมได้ไหมโยมต้องทำสะสมไปเรื่อยๆก็ในเมื่อเรากินทานข้าวทุกวันดื่มน้ำทุกวันเมื่อกี้ตมาถามโยมแล้วนี่ว่าทานอาหารอิ่มที่ไหนอิ่มที่กายแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมอิ่มที่ไหนอิ่มที่ใจทำไมไม่ทำให้ใจมันอิ่มทุกวันทำได้ไหมทำได้นะตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้พระบอกอะไรโยมก็ทำได้หมดแหละพอเดี๋ยวออกจากห้องไปนะเดินข้ามประตูปุ๊บสะดุดอะไรนิดปุ๊บหนึ่งทิ้งไว้ที่ยุวพุทธหมดเลยไอ้สิ่งที่พระพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฉันลืมไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะอยู่ในเรื่องของวันครูนี่แหละครูที่ดีที่สุดสอนได้ทั้งเทวดาและมนุษย์ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ถามว่ารู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนได้ทั้งเทวดาและมนุษย์โยมรู้ไหมรู้สิถามว่าทำไมฉันถึงรู้ก็ฉันเป็นชาวพุทธไงเมื่อฉันศรัทธาและประกอบด้วยปัญญาแล้วโดยเฉพาะตถาคตโพธิศรัทธาฉันศรัทธาในพระพุทธเจ้าฉันศรัทธาในตถาคตแล้วอะไรที่ตถาคตคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองและทรงแนะนำเป็นคำสอนเป็นธรรมะมาฉันพิจารณาด้วยตัวของฉันเองแล้วฉันจึงเชื่อโยมรู้ไหมทุกครั้งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระพุทธองค์ไม่ได้บอกให้ใครเชื่อครั้งหนึ่งเคยถามอานนท์ว่าอานนท์เธอเชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์พูดไหม
ในสิ่งที่ตัวเราซึ่งเป็นตถาคตตรัสเนี่ยอานนท์เธอเชื่อไหมถ้าเราเป็นพระอานนท์ทำไงเชื่อไหมเชื่อแต่พระองค์บอกว่าเธอยังเชื่อไม่ได้เธอยังเชื่อไม่ได้ถ้าเธอยังไม่ศึกษาหรือไม่พึงปฏิบัติด้วยตัวของเธอเองนี่แหละจึงเป็นบ่อเกิดของคำที่บอกว่าปัจจตังเวทิตัมโพวินยูหิวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองนี่ถ้าโยมมาปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระกลับไปบอกคนที่บ้านว่าเออสวดมนต์มันดีอย่างนั้นนั่งสมาธิมันทำให้ใจสงบเดินจงกรมทำให้เราคิดก่อนที่จะตัดสินใจเดินจงกรมมันทำให้เราคิดก่อนจะตัดสินใจไหมโยมว่าขวาย่างหนอไหมซ้ายย่างหนอพอใกล้ๆสุดครูบาอาจารย์ก็บอกว่าก้าวสุดท้ายวางเท้าเสมอกันใช่ไหมถ้าเป็นคนธรรมดาพอก้าวสุดท้ายปุ๊บเราก็กลับเดินออกมาแล้วนะแต่นี่สุดท้ายเรายังกลับได้ไหมกำหนดอะไรกำหนดอิริยาบถปัจจุบันว่ายืนหนอยืนหนอยืนหนอส่วนมากจะกำหนดกี่ครั้ง3ครั้งพอยืนหนอครบ3ครั้งจะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งกลับได้หรือยังยังทำยังไงต่ออยากกลับหนอกำหนดอยากกลับอีกคิดก่อนทำไหมนี่โยมลองคิดดีๆนะถ้าโยมเดินจงกรมบ่อยๆโยมจะคิดก่อนที่จะทำนะโยมจะคิดก่อนที่จะทำและโยมจะมีระเบียบวินัยมากขึ้นในขณะที่เราบอกกลับหนอกลับหนอใช้กี่ครั้งใช้กี่ครู่3ครั้ง3ครู่6ครั้งเนี่ยขวาไปซ้ายตามขวาไปซ้ายตามขวาไปซ้ายตามจัดระเบียบชีวิตเป็นระเบียบมากขึ้นไหมเป็นระเบียบมากขึ้นกลับจากด้านหน้าไปกลับมาอีกด้านหนึ่งจะเดินเดินได้ไหมยังกำหนดอีกต้องกำหนดอะไรกำหนดรู้กำหนดยืนกำหนดอยากเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอปกติการเดินจงกรมก็มี6จังหวะใช่ไหมเดิน6จังหวะถ้าไปที่บ้านของโยมโบโยมมีที่แคบแคบมีใครเขาบอกโยมไหมว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิต้องขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาต้องเป็นอย่างนั้นไหมเราสามารถนั่งบนเก้าอี้ได้ไหมได้ไหมนั่งได้เพียงแต่ว่าเวลาขับรถอย่าเพิ่งไปกำหนดนะเดี๋ยวจะไปทิ่มท้ายรถชาวบ้านเขาใช่ไหมอยู่ที่ทำงานโยมสามารถนั่งได้ไหมนั่งได้โยมต้องทำโยมต้องถามว่าอย่าให้คนอื่นเขามาเข้าใจเรานอกจากเราเข้าใจตัวเราโยมเข้าใจตัวโยมเองยังเข้าใจไหมชอบใจตัวโยมเองอะชอบไหมโยมอุชอบไหมชอบไหมจำได้เมื่อก่อนทำงานอยู่ที่อะไรนะแถวคลองตันเนาะวอลโวตอนนี้ไม่ได้อยู่นั่นเนาะใช่เจอโยมที่นี่วันนี้บุญตรงกันโยมชอบใจตัวโยมเองไหมโยมพี่ชอบไหมโยมพี่ชอบใจตัวโยมเองไหมโยมชอบไหมชอบไหมชอบใจตัวเราเองไหมชอบบ้างไม่ชอบบ้างอาตมาว่าเราเนี่ยส่วนมากมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยชอบใจตัวเองอ่ะทำไมรู้ไหมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะใช่ไหมเราก็จะแต่งแต่โดยส่วนรวมแล้วเราชอบใจตัวเราไหมชอบใจตัวเราแต่เรายังไม่เข้าใจตัวเราปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับตัวเราเองโยมว่าโยมมีความสุขไหมมีไหมมีเราอยู่กับตัวเองมีความสุขที่สุดเวลาโยมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมีความสุขไหมมันจะทุกข์ตอนไหนมันจะทุกตอนที่ไปมองชาวบ้านเขานี่แหละถ้ามาอีตาคนนั้นมันเป็นอย่างนี้มันตาคนนี้เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยนะ
ขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยแทนที่จะนั่งสมาธิอยู่เจริญจิตตภาวนาอยู่จะอยู่กับปัจจุบันแหมดูคนนั้นเขาสิเขานั่งดูสิทำไมนั่งอย่างนี้นานขออภัยเอาจิตไปฝากไว้กับคนอื่นจนเกิดทุกข์นะเอาจิตไปฝากไว้กับคนอื่นจนเกิดทุกข์ทำไมเราไม่รักษาสุขของตัวเราโยมชอบความสุขไหมชอบความสุขไหมชอบเราชอบความสุขด้วยกันทุกคนทำไมเราไม่รักษาความสุขอะและไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี่โยมชอบไหมฮะชอบไหมอันนี้อาตมาไม่ได้บอกโยมนะว่าโยมไปมองคนอื่นจนเกิดทุกข์อาตมาบอกว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยโยมชอบไหมฮะหนีมันพ้นไหมเคยปวดเข่าไหมสั่งได้ไหมอย่ามันปวดเมื่อสั่งไม่ได้เราต้องอยู่กับเขาให้ได้ไหมเนี่ยอาตมากำลังเข้าเรื่องของการปฏิบัติเลยนะเวทนานุปัสสนาทนได้ไหมต้องทนให้ได้ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกมีหลวงพ่ออยู่วัดหนึ่งตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วท่านไปรอเราอยู่เบื้องหน้าแล้วเวลาที่ท่านสอนเวลาที่ท่านสอนอาตมาก็สงสัยนะท่านจะสอนว่าเวลาที่เรานั่งหรือเราเดินก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรานั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันปวดมันเมื่อยสมมติเรานั่งแล้วปวดนะเปลี่ยนอิริยาบถเลยเราก็งงหลวงพ่อยังไงเนี่ยเป็นอิริยาบถมีแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะให้เรากำหนดดูความปวดใช่ไหมปวดหนอ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 ทนไปเรื่อยๆทนไปเรื่อยๆจนสุดความอดทนของเราฝึกความอดทนไปด้วยในตัวแต่หลวงพ่อท่านนี้ท่านบอกว่าถ้าเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยคุณเปลี่ยนอิริยาบถเลยนะเออเราก็อาตมาก็งงๆแต่พอมาถึงบางอ้อตัวไหนรู้ไหมมนุษย์เนี่ยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแม่ท่านเอากิเลสไปล่อกิเลสเอาธรรมชาติของคนไปล่อธรรมชาติของคนเอาธรรมชาติของความอยากรู้ของมนุษย์ไปล่อมนุษย์โอ้ยโยมเข้าล็อกเลยพอเราเริ่มไปปฏิบัติเรื่อยๆๆๆเอ๊ะทำไมหลวงพ่อไม่ให้เราดูความปวดความเมื่อยที่มันเกิดขึ้นความอยากรู้อยากเห็นมามั้ยล่ะเริ่มอดทนเริ่มอดทนเริ่มดูว่าเออมันปวดยังไงมันปวดยังไงมันปวดยังไงเนี่ยเอาความอยากเอาตัณหาไปล่อคนก่อนในส่วนของการปฏิบัติคนจึงอยากลองอยากรู้ในส่วนของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกโยมว่า ถ้าในส่วนของตัวเราเองเนี่ยเราหนีความทุกข์ไม่ได้ทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่ขานะสมมติว่ามันปวดที่ขานะปวดที่ขามันเจ็บที่ไหนโยมมันเจ็บที่ใจมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้เมื่อมันทนไม่ได้ใจของเราเนี่ยมันเป็นสภาพที่บังคับได้ยากเมื่อใจของเราเป็นสภาพที่บังคับได้ยากโยมไปปฏิบัติมาหลายๆที่บางที่ก็อาจจะให้โยมพุทโธใช่ไหมบางที่ก็บางสำนักก็หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองบางที่ก็ยุบหนอพองหนอที่นี่ยุบหนอพองหนอ สายหลวงพ่อวัดปากน้ำก็สัมมาอรหังยอมสงสัยไหมทำไมต้องให้เรามีต้องกำหนดองค์เหล่านี้สงสัยไหม
ถ้าไม่มีองค์กำหนดนะถ้าไม่มีองค์กำหนดนะใจของเราเนี่ยจะคิดไปทั่วไหมมันเหมือนรถไม่มีพวงมาลัยมันเหมือนเรือไม่มีหางเสือเรือถ้าไม่มีนายท้ายเรือไม่มีหางเสือเนี่ยยอมว่ามันจะไปตรงทางไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามทั่วรถไม่มีพวงมาลัยยอมว่ามันจะขับได้ไหมมันก็ขับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติธรรมไม่มีองค์ภาวนาจึงไม่ได้แล้วเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยโยมต้องใช้องค์ภาวนาตลอดไหมฮะถ้าโยมปฏิบัติจนเป็นภาษาบาลีเขาบอกว่าวสีภาวังถึงซึ่งความเป็นผู้มีความชำนาญโยมสามารถหลับตารู้เลยว่าหายใจเข้าท้องมันพองหายใจออกท้องมันยุบโยมสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเวลาอยู่กับตัวของโยมเองได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้ฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้ตอนนี้ฉันนั่งอยู่ที่พื้นตอนนี้มือทั้งสองข้างฉันวางเสมอกันอยู่ตอนนี้ฉันกำลังจดหนังสืออยู่เขียนหนังสืออยู่โยมสามารถรู้ตลอดเวลาอันนั้นก็คือองค์ภาวนาของตัวเรา องค์ภาวนาของตัวเราแต่กว่าที่จะทำได้ในลักษณะนี้เนี่ย เราต้องใช้เวลาเราต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เวลาเราก็ต้องขยันหมั่นทำแล้วเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมอย่าคิดว่าวันนี้นั่งดีวันนี้เดินดีพรุ่งนี้จะได้เหมือนวันนี้เรามองต้องมาปฏิบัติธรรมแบบคนไม่อยากได้โยมเข้าใจไหมถ้าเรามาปฏิบัติธรรมปุ๊บหลับตาปุ๊บพรุ่งนี้หวยออกเดี๋ยวฉันนั่งสักแป๊บหนึ่งขอสักสองตัวนะฉันนั่งสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันขอสักสองตัวพรุ่งนี้หวยมันออกโยมคิดว่ามันจะได้ไหมปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติให้สบายปฏิบัติให้ว่างปฏิบัติแบบไม่ได้อะไรคำว่าไม่ได้อะไรหมายความว่าอย่าไปหวังว่าจะได้อะไรถ้าโยมว่าไปหวังว่าฉันนั่งแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าการนั่งสมาธิสมาธิแปลว่าการตั้งใจมั่นขึ้นชื่อว่าการนั่งสมาธิมันต้องสงบไหมโยมว่าต้องสงบไหมขึ้นชื่อว่าการนั่งสมาธินี่คาดหวังมากฉันจะต้องสงบเวลานั่งสมาธิโยมอย่าไปตีกรอบตัวเองอย่าไปตีกรอบตัวเองว่าจะต้องเป็นแบบนี้ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นในขณะที่เรานั่งไปจิตมันส่งไปที่อื่นบ้างผิดไหมเป็นเรื่องปกติกำหนดรู้อิริยาบถปัจจุบันไม่ได้บ้างเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเป็นไอ้ความเป็นเรื่องปกติเนี่ยเราค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆทำนะค่อยๆปรับค่อยๆทำอย่าเกิดเบื่อหน่ายซะก่อนส่วนมากคนที่ปฏิบัติแล้วไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรรู้ไหมผ่านเวทนาไม่ได้แล้วก็ผ่านมานอกกับผ่านมานในไม่ได้มานในก็คือใจเราสมมติมาปฏิบัติที่ยุวพุทธิกสมาคมครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเออโยมเดี๋ยวเราปฏิบัติกันสักหนึ่งบัลลังก์นะโยมรู้ใช่ไหมหนึ่งบัลลังก์เท่าไหร่เดินก็คือเดินกับนั่งให้เท่าๆกันส่วนมากก็แล้วแต่บางครูบาอาจารย์ก็30 30บางครูบาอาจารย์ก็อาจจะน้อยไปกว่านี้หน่อยบางครูบาอาจารย์ก็เป็นชั่วโมง แล้วแต่พอครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวเรานั่งสักบัลลังก์นึงนะโอ้โหเอาแล้ว
สมมติว่าบัลลังก์นึงนี่ครูบาอาจารย์บอกว่า1ชั่วโมงก็เท่ากับว่า30 30เอาแล้วเอ๊ะแล้วมันจะไปฉันจะไหวไหมเนาะเวลาที่เรานั่งอย่าไปนึกถึงเรื่องของเวลาเวลาให้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะคอยบอกเราเองแล้วถ้ามีใครก็ถามเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรามาปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญจิตตภาวนาเมื่อมาปฏิบัติธรรมอย่าลืมเอาธรรมะไปปฏิบัติใครก็ถามเราว่าไปไหนมาเราก็จะบอกว่ามาปฏิบัติธรรมถ้าเขาถามโยมต่อไปว่ามาปฏิบัติธรรมได้อะไรบ้างโยมจะตอบเขาว่ายังไงตอบไม่ถูกเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกโยมว่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมอย่าลืมเอาธรรมะไปปฏิบัติคำหนึ่งที่อาตมาถามโยมก็เป็นประจำว่าอาตมาถามโยมด้วยก็ได้ศีล5มีกี่ข้อฮะศีล5มีกี่ข้อแน่ใจนะแน่ใจไหมแน่ใจชักเบาลงศีล5มีกี่ข้อ5ข้อครบไหมครบไหมใครคนไหนบอกว่าคนไหนคิดว่าตัวเองครบอ่ะยกมือขึ้นอ่ะ1คนคนไหนคิดว่าตัวเองไม่ครบไม่ครบที่ไม่ที่ยังไม่ยกมือก็ยังงงๆอยู่นะโยมจำไว้นะเป็นมนุษย์นี่พื้นฐานของความเป็นมนุษย์นี่คืออะไรศีล5เพราะฉะนั้นศีล5เราเป็นมนุษย์มั้ยศีล5ศีล5ข้อของเราอยู่ครบมั้ยครบทุกคนเพียงแต่ว่ามันบกพร่องไว้บ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกติวิสัยใครถามเราว่าศีล5เราครบมั้ยโยมต้องตอบว่าศีล5ครบส่วนไอ้ที่ขาตกบกพร่องไปบ้างเช่นฆ่าสัตว์เป็นอาจินหรือพลาดพลั้งไปบ้างค่อยไปแก้ไขเอาอันนี้ไม่ได้สอนให้โยมทำผิดศีลนะแต่ให้โยมไปทบทวนในส่วนที่มันบกพร่องเพราะว่าถ้าเราศีล5ไม่พร้อมมูลเราไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์ได้แล้วศีลเนี่ยมีส่วนสำคัญในการปฏิบัติถ้าศีลมันบริสุทธิ์ศีลมันครบไม่ขาดตกบกพร่องจนเกินเหตุไปไม่ไปฆ่ามนุษย์ไม่ไปผิดศีลที่มันร้ายแรงการปฏิบัติของโยมมันก็จะไปได้ไหวอาตมามักจะบอกโยมว่าศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเสมอไปส่วนมากโยมจะเข้าใจว่าศีลอยู่ที่พระเพราะเมื่อกี้นี่อาตมาให้ศีล5มั้ยโยมก็ดีใจแล้ววันนี้ฉันต่อศีลแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ต่อศีลให้โยมนะให้ศีลทำไมรู้ไหมให้โยมทบทวนไอ้5ข้อเนี่ย5ข้อเนี่ยมันครบไหมถ้ามันไม่ครบขาดตกบกพร่องข้อไหนก็ไปสำรวมระวังซะนะเนี่ยศีลไม่ได้อยู่ที่พระโยมว่าไปสวรรค์ไปยากไหมยากไหมอยากไปไหมอยากไปไหมไปสวรรค์จริงๆแล้วไปง่ายสีเรนะสุขติงยันติผู้ใดถึงพร้อมด้วยศีลมีสุขติไหมโยมแค่นี้เองจากนี้ไปเราจะไปสวรรค์ด้วยกันทุกคน
ก็คือเราจะเคร่งครัดดูแลในศีลของเราให้ดีที่สุดส่วนข้ออื่นสีเรนะโพกสัมปทาสีเรนนิพุติงยันติอันนั้นเป็นอันยกไว้นะเพราะว่าคนที่รวยที่สุดคนที่มีโภคทรัพย์มากที่สุดนะคือใครรู้ไหมยมว่าใครฮะคนที่รู้จักพอพอก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคนที่เดินทางสายกลางตามหลักของพระพุทธเจ้านะธรรมะอยู่ที่วัดไหมอยู่ที่ทำงานได้ไหมที่บ้านโยมมีธรรมะไหมที่โยมพูดมีไหมมีใช่ไหมธรรมะมีอยู่ทุกที่ไหมธรรมะมีอยู่ทุกที่เพียงแต่ว่าเราจะเปิดใจรับธรรมะมาใส่ใจตัวเราเองบ้างหรือเปล่าเราทุกคนนับถือพระพุทธศาสนาอาตมาก็นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับโยมและเราก็เชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐด้วยสุดแต่โยมเชื่อไหมว่ามีอยู่สามสิ่งในโลกนี้ที่พระองค์บอกว่าเราทำไม่ได้หนึ่งไม่สามารถไปแก้กรรมของใครได้ไม่สามารถไปโปรดสัตว์ที่ไม่มีบุญวาสนาต่อกันได้ยมเคยดูฟังเรื่องนี้ไหมเคยฟังไหมเคยอ่านไหมบางทีเราเดินเดินเดินไปนะโยมเนาะรู้สึกก็ไม่เคยได้คุยกันนะรู้สึกไม่ชอบก็เหมือนกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปารมีสูตรครั้งหนึ่งเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงนั่งอยู่กับพระอานนท์แล้วก็มีพระสารีบุตรนั่งอยู่ด้วยวันหนึ่งพระองค์บอกพระอานนท์ว่าอานนท์เธอไปตักน้ำมาหนึ่งกระป๋องเธอเดินไปตรงนี้นะ เธอเดินตรงไปและจะมียายแก่ๆผมขาวๆคนหนึ่งแล้วเธอก็ไปขอน้ำจากในบ่อของยายเข้ามาสักหนึ่งกระป๋องพระนนท์ว่าไงรู้ไหมพระนนท์คิดในใจบอกเอ๊ะทำไมแค่ตักน้ำต้องให้เราเนี่ยก็คือตัวพระนนท์เนี่ยไปตักพระนนท์ก็ไปเดินตรงไป ไปเจอยายผมขาวทักทายด้วยภาษาพระสวัสดีด้วยภาษาพระเจริญพรโยมยายอาตมาขอน้ำสักกระป๋องหนึ่งนะคุณยายหันมาปุ๊บค้อนควับไม่ให้ยายอาตมาบิณฑบาตน้ำสักกระป๋องหนึ่งไม่ให้ฉันไม่ให้ไปไหนก็ไปแถมไล่อีกไงวะไล่พระนนท์น่ะขอน้ำกระป๋องเดียวไม่ให้พระนนท์บอกอะไรเนี่ยน้ำแค่หนึ่งกระป๋องให้เราไม่ได้พระนนท์ก็เดินกลับมาพระองค์ถามว่าอานนท์ได้น้ำไหมไม่ได้อ้าวพระสารีบุตรไปสิเดินไปทางเดียวกับพระอานนท์นี่แหละก็ไปโยมไปพระสารีบุตรก็พูดเหมือนพระอานนท์บอกเจริญพรโยมยาย
อาตมาขอน้ำสักกระป๋องหนึ่งสิยายหันมาปุ๊บได้ๆเดี๋ยวเราตักให้เดี๋ยวยายตักให้ท่านรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวยายตักมาแล้วก็มาประเคนให้ท่านเลยว่างั้นนะตักให้ยายตักมาปุ๊บวางประเคนให้พระสารีบุตรเรียบร้อยพระสารีบุตรหันจะกลับเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวโยมถวายน้ำปานะกลับไปด้วยโยมถวายน้ำกานะกลับไปด้วยพระสารีบุตรรับประเคนเสร็จแล้วร้อยเดินทางกลับมาถึงปุ๊บพุทธองค์ก็บอกว่าเนี่ยอานนท์ทำไมสารีบุตรพระสารีบุตรเขายายผมขาวคนนี้เขาจึงให้น้ำมาทำไมเธอถึงไม่ได้เธอรู้ไหมพระนนท์ก็บอกนั่นสิทำไมเขาถึงไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเธอสองคนเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นพ่อค้าที่เดินทางค้าขายอยู่เป็นประจำครั้งหนึ่งพระอานนท์เป็นพ่อค้าเดินทางมาแล้วไปเจอหนูตัวหนึ่งตายอยู่กลางทางรังเกียจเดียดฉันปิดจมูกทำท่าหน้ารังเกียจทำท่ารังเกียจกับหนูตัวที่ตายเดินอ้อมวกผ่านไปไม่ใยดีร่างของเขาร่างของหนูที่ตายแล้วตรงกันข้ามกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นพ่อค้าพาณิชย์เหมือนกันเดินมาปุ๊บมาเจอหนูตัวที่ตายเกิดปรงสังเวชเห็นแล้วเกิดสงสารเห็นแล้วเกิดเป็นมรณานุสติจึงนำร่างของหนูนั้นไปฝังกลบให้เรียบร้อยอดีตชาตินั้นจนมาถึงปัจจุบันชาตินี้หนูตัวที่ตายก็คือคุณยายผมขาวคุณยายผมขาวไม่ใช่ว่าเธอแค่เพียงคนเดียวนะอานนท์แม้แต่เราก็เช่นกันถ้าบุญไม่ตรงกันเราก็ถ้าวาสนาไม่ตรงกันเราก็ไม่สามารถจะโปรดกันได้ครั้งหนึ่งพระอานนท์ทูลนิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไปโปรดบิณฑบาตกับหญิงชราคนหนึ่งเถอะพระองค์บอกว่าเราไม่ไปเพราะว่าหญิงชราคนนี้กับเราบุญไม่ตรงกันวาสนาไม่ตรงกันพระอานนท์ทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง3ครั้งพอครบครั้งที่สามพระองค์ก็เอาเดี๋ยวเราจะไปพระองค์ถือบาตรไปยืนที่หน้าด้านหน้านางของนางนางหันหน้ากลับไปข้างหลังไปยืนข้างหลังนางหันหน้ากลับไปอีกข้างหนึ่งพระพุทธองค์เนี่ยเนรมิตร่างของพระองค์ให้เป็นมีสี่ทั้งสี่ด้านนางก็ก้มหน้าลงพระองค์จึงตรัสว่าคนที่ไม่มีวาสนาต่อกันยังไงก็โปรดกันไม่ได้พระองค์ยังสำทับต่อไปอีกว่าอย่าไปดูถูกใครแม้แต่เพียงใจที่จะคิดอย่าไปดูถูกใครเขาแม้แต่เพียงใจที่จะคิดยกอุทาหรณ์ของหนูตัวที่ตายแค่นึกสะอิดสะเอียนเขาบุพกรรมมันตามมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่จะมาเอาเรื่องนี้มาเล่าให้โยมฟังก็เพราะว่าอยากให้เราทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่าในบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเกิดมาในสังคมนะถ้าเกิดมาในสังคมโดยเฉพาะสังคมของผู้ปฏิบัติธรรมเวลาที่เรามาไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไหว้พระที่ไหน
เราต้องไปอย่างผู้มีธรรมนะไปอย่างผู้มีธรรมอย่างโยมนั่งเนี่ยอย่างเมื่อกี้อาตมาบอกโยมแล้วว่าโยมนั่งอยู่เนี่ยเรารู้ไหมว่าเรานั่งอยู่เราทุกคนก็รู้หมดนะว่าเรานั่งอยู่และสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเวลาที่เรานั่งเนี่ยโยมมันมีทั้งมานนอกมันมีทั้งมานในมานนอกคือสภาพข้างนอกมานในคือกายสังขารของตัวเราไอ้สังขารของเราที่มันเป็นมานเนี่ยมันยากเกินที่จะทนนะมันยากเกินที่จะทนโยมน่าจะได้เคยได้ยินคำนี้เขาบอกว่าเวทนาก็คือความปวดความเมื่อยเนี่ยมันเป็นอาหารของวิปัสสนาการปฏิบัติธรรมมีอยู่สองทางมีอยู่สองอย่างสมถะกับวิปัสสนาเวลาที่มานั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยวิปัสสนาเลยได้ไหมต้องสมถะก่อนนะโยมนะไปทีละบันไดไปทีละบันไดไปทีละบันไดแล้วขออภัยว่าเวลาเจอทางเอกเจอทางที่ชอบสำหรับเราภาษานักปฏิบัติเขาบอกว่าเจอสิ่งที่ชอบใจก็คือจริตที่ต้องกับตัวเราสิ่งที่เราชอบใจแล้วรู้สึกว่าเรากำหนดอย่างนี้แล้วมันทำให้เราสงบได้ง่ายขึ้นโยมก็ยึดหลักนั้นไว้อย่าปฏิบัติแบบแกงจับฉ่ายรู้จักไหมรู้จักไหมช่วงนี้โยมบอกว่าไม่ค่อยอยากรู้จักนะเพราะว่าหมูมันแพงนะอยากรู้จักไหมจับฉ่ายหมายความว่ายังไงไปเจอครูบาอาจารย์คนนั้นก็ให้กำหนดอย่างนี้ไปเจอครูบาอาจารย์คนนี้ก็ให้กำหนดอย่างนั้นไปเจออีกท่านหนึ่งก็ให้กำหนดอย่างนี้ไปเจออีกท่านหนึ่งก็กำหนดอย่างนั้นคนที่จะบ้าคือโยมนะคนที่จะบ้าคือโยมเพราะมันจะงงกับชีวิตต้องมีหลักยืนของเราให้ได้เวลาปฏิบัติเวลาไปปฏิบัติที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะบอกท่านจะบอกประจำเคยปฏิบัติมาไหมเคยใช้องค์ภาวนาว่าอย่างไรท่านไม่หักพระด้วยด้ามเข่าไม่หักไม่ได้หักด้ามพระด้วยเข่าท่านไม่ได้ให้โยมหักดิบเลยว่าโยมต้องตามนี้นะโยมต้องมาตามนี้ท่านจะบอกว่าไงเคยปฏิบัติมาอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นก่อนแล้วท่านจะค่อยๆเปลี่ยนขออนุญาตใช้คำนี้เปลี่ยนพฤติกรรมแห่งการปฏิบัติของโยมโยมลองนิ้วดีนะลองมือจับหน้าท้องสิหายใจเข้าท้องมันยุบหรือหายใจเข้าท้องมันพองหายใจเข้าท้องมันพองหรือหายใจเข้าท้องมันยุบลองดูสิครูบาอาจารย์ท่านจะมีวิธีการสอนเราท่านพยายามโน้มน้อมเรายกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าตถาคตคือพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเพียงแต่ผู้แนะนำเป็นเพียงแต่ผู้ชี้แนะเธอจะประสบความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ครูบาอาจารย์ไหมไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์เขาบอกว่าโยมนั่งบนเก้าอี้นะนั่งบนเก้าอี้นี้นั่งปฏิบัติได้ไหมได้แต่ถ้านั่งแล้วอยากจะอยู่นั่งแบบในประเทศไทยไม่ไปตะวันออกกลางไวจนเกินไปเนี่ยโยมต้องไม่นั่งให้หลังติดพนักไปตะวันออกกลางไปไหนรู้ไหม
ไปอาหรับเนอะแล้วมันจะสบายเกินไปใช่ไหมอันนี้หมายความว่าเวลาที่เรานั่งปฏิบัตินะเวลานี้โยมนั่งตามสบายโยมนั่งตามสบายนะเวลาที่เรานั่งบนเก้าอี้เนี่ยสภาวะมันอาจจะเกิดช้าแต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้นั่งขวาทับซ้ายจริงๆแล้วนั่งวิปัสสนาอย่างพวกเราเนี่ยโดยหลักของความเป็นจริงต้นแบบเขาคือประเทศพม่าพระมหาศรีชยาดอเป็นต้นของสายวิปัสสนาอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิรมุนีอาจารย์เจ้าคุณเจ้าคณะกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อโชดกนะธรรมธีรราชมหามุนีนะเพราะฉะนั้นของถ้าเป็นของพม่าเขาเนี่ยอาตมาเคยไปมานะโยมเคยไปมานะไปดูที่ปฏิบัติเขาเนี่ยโอ้โยมขออนุญาตใช้คำนี้นะเขาปฏิบัติเอาเป็นเอาตายส่วนพวกเราทำไงด้วยปฏิบัติเอาความสบายเขาปฏิบัติเอาเป็นเอาตายโยมถ้าเขานั่งนะพอเขานั่งปุ๊บนะถ้าแดดมันจะออกแดดมันจะส่องเขาจะนั่งอยู่งั้นแหละ บ้านเราสอนให้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายใช่ไหมมือขวาทับมือซ้ายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของเขาเนี่ยเขานั่งเรียงเข่าคือขาทั้งสองข้างไม่ซ้อนกันนั่งเรียงเข่าเขานั่งเรียงเข่าถามว่าได้ไหมได้หมดนะได้แต่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำและสอนก็คือว่าเวลาที่เราเจริญจิตตภาวนาโดยเฉพาะเวลานั่งเนี่ยยอมต้องเอียงซ้ายเอียงขวาให้ดีทิ้งน้ำหนักให้ลงกึ่งกลางเวลานั่งเวทนามันจะเกิดช้าแต่ถ้าคนไหนนั่งขับสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายไม่ได้เลียงเข่าไม่ได้หรืออยากจะนั่งกับพื้นแต่ไม่สามารถนั่งอย่างนี้ได้แต่กลายเป็นนั่งพับเพียบนี่นะคนที่นั่งพับเพียบเนี่ยเวทนาจะเกิดไวเพราะอะไรรู้ไหมน้ำหนักมันไปข้างใดข้างหนึ่งไม่เชื่อยอมลองดูไม่เชื่อลองยองดูได้น้ำหนักมันจะไปข้างใดข้างหนึ่งอันนี้คือในเรื่องของการเจริญจิตตภาวนาสำคัญที่สุดเวลาที่เรานั่งเนี่ยโยมมีตอนสมัยที่จะมา อุปสมบทใหม่ๆก็ไปอบรมไปอบรมอาจารย์ที่ท่านทำหน้าที่ในการอบรมท่านถามว่าไงรู้ไหมอาวุธของพระคืออะไร ยอมเชื่อไหมว่าพระก็มีอาวุธอ่ะเชื่อไหมพระเพื่อนกันตอนนี้ลาสิกขาไปหมดแล้วเขาตอบว่าไงรู้ไหมยอมในย่ามพระมันมีอะไรที่จะพอเป็นอาวุธได้นอกจากช้อนส้อมท่านก็ตอบว่าอาวุธของพระเนี่ยคือช้อนส้อมแต่ในความเป็นจริงอาวุธของพระคืออะไรรู้ไหมตะจะปัญจกะกรรมฐานเกสาคือผมโรมาคือขนหน้าขาคือเล็บตะโจคือหนังทันตาคือฟันเกสาโรมาหน้าขาทันตาตะโจถามว่าทำไมมันเป็นอาวุธของพระยังไงให้พิจารณาให้พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายอันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่พระจะต้องศึกษาศึกษาให้รู้นะ
อาตมาจึงบอกว่า เรียนจากครูดูจากตัวเองเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ย เวลาที่โยมปฏิบัติเนี่ยในขณะที่เราปฏิบัติถ้าเป็นที่อาตมานะ ที่วัดอาตมาเนี่ยโยมรู้ไหมอาตมาเวลาโยมเข้ามาเยอะๆช่วงก่อนโควิดหรือปัจจุบันขนาดนี้ก็ตามเนี่ยอาตมาทำไงด้วย คนเราเนาะเวลานานๆเจอกันทีเจอกันมักจะคุยกันนะเวลาที่ให้โยมเขาเดินศาลามันกว้างให้โยมเขาเดินโยมเขาก็เดินโยมเขาก็เดินพอเดินรู้จักกันปุ๊บหันคุยกันปั๊บมาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากส่วนไอ้คนที่มาปฏิบัติปุ๊บพระอาจารย์เนี่ยเขายืนคุยกันอย่างโง่อย่างนี้เอาละอุปสรรคเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญหามากมากก็ทำให้ปัญญาเบาบางได้เหมือนกันเอ๊ะทำยังไง คนที่วันหนึ่งคนที่มาเดิมอยู่แล้วเราก็ให้เขาเดินเลยคนที่มาใหม่เราต้องมานั่งสอนเขาเอ๊ะทำยังไงอาตมาทำยังไงรู้ไหมโยมให้เขากำหนดเป่งเสียงเดินเป็นแถวกำหนดเป็นเสียงขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยืนหนออยากเดินหนออยากกลับหนอให้เขาเป่งเสียงหนึ่งลดคนคุยกันได้สองคนที่มาที่หลังเราไม่ต้องไปนั่งสอนเขาสอนเขาแต่เพียงว่าให้ใช้ตาเป็นครูใช้หูเป็นอาจารย์ใช้ตาคอยดูใช้หูคอยฟังสอนเขาสอนเขาโยมทุกวันนี้อาตมาก็ใช้ระบบนี้ไปที่ธรรมสถานว่องวานิชหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่อาตมาก็จะใช้ระบบนี้คนไหนที่มีสงส่วนมากเนี่ยคนที่มาปฏิบัติเนี่ยขอโทษนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติเป็นอาจินเนี่ยวันสองวันเนี่ยสภาวะไม่เกิดหรอกโดยความคิดของอาตมานะแต่ถ้ามาปฏิบัติกันสักสามวันเนี่ยวันที่สามไปแล้วนะทีนี้เอาละเริ่มจะเกิดเริ่มจะสงสัยแล้วแล้วยอมรู้ไหมคนพอดีที่ปฏิบัติแล้วไปไหนไม่ค่อยได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความสงสัยนี่แหละสงสัยไปหมดทุกเรื่องอย่าไปสงสัยโยมเมื่อกี้โยมวิชิตบอกว่าไม่ทราบวันไหนนะจะนิมนต์อาจารย์เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสมาพูดเรื่องเอกคตาใช่ไหมการทำให้จิตมีอารมณ์เดียวโยมอยากได้ไหมเอกคตาจิตมีอารมณ์เดียวนี่คือพระอรหันต์แล้วนะจิตอารมณ์เดียวนี่คือสูงสุดลองมาฟังดูว่าทำให้จิตของเรามีอารมณ์เดียวเนี่ย ต้องทำยังไงนะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้น เวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหนึ่งโยมต้องตัดตัวสงสัยออกอย่าไปสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัยเวลาเราหลับตาปุ๊บเนี่ยโยมสังเกตไหมเวลาหลับตาแรกๆเนี่ยเหมือนแสงอะไรไม่รู้ยิบยับยิบยับยิบยับยิบมันอยู่มาเกิดขึ้นที่ตาเราเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมแสงอะไรไม่รู้ว่ามันยิบยับยิบยับยิบยับมันมากำหนดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ตัวเราในขณะที่เราหลับตาประมาณสักหนึ่งสองสามนาทีไม่เกินห้านาทีจะเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหม
ก็เราเอาจิตไปกำหนดกำรู้ที่ตอนที่เราหลับตาแต่หลังจากที่โยมกำหนดรู้ที่พองยุบหายใจเข้าท้องพองพองหนอหายใจออกท้องยุบยุบหนอไอ้แสงนี้หายไปไหมมันก็หายไป มันก็หายไปแล้วเวลาปฏิบัติธรรมพอถึงจุดหนึ่งอย่าปฏิบัติคนเดียวต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านสอบอารมณ์การสอบอารมณ์ไม่ได้เขียนข้อสอบท่านก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างปฏิบัติวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วคุณทำอย่างไรเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนเราแล้วก็จะบอกเราปรับเหมือนกับเอายาเอาเครื่องปรุงมาเติมให้เราเวลาโยมทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวมาถ้วยเนี่ยโยมว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยที่สุดพอมาวางปุ๊บโยมบอกเองไว้ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมขออภัยใส่เครื่องปรุงทำไมฮะไม่ต้องใส่นะไม่ปรุงนะบางคนไม่ปรุงเลยบางคนต้องปรุงไหมปรุงใส่เครื่องปรุงทำไมคนหนึ่งปรุงอีกคนหนึ่งไม่ปรุงเพราะอะไรรู้ไหมความชอบใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่โยมปฏิบัติธรรมให้โยมนึกถึงก๋วยเตี๋ยวอะโยมจะปรุงก็ตามโยมจะไม่ปรุงก็ตามโยมนึกถึงไว้พอนั่งไปปุ๊บ รู้สึกฉันจะง่วงบางคนนี่เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมมากนะนั่งไปคำนับไปพุ๊ก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 บางคนนี่เป็นคนที่มีบารมีมากมากเลยนั่งปุ๊บคำรามไปด้วยนะก็คือนั่งหลับแล้วก็กลนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อาตมามีอาจารย์ขออาตมาท่านหนึ่ง เราอาตมาเนี่ยโชคดีบวชมาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยหลวงอาตอนนี้ท่านไปรออยู่หน้าเบื้องหน้าแล้วมรณภาพไปแล้วทำวัดสวดมนต์เสร็จปุ๊บท่านก็จะพานั่งสมาธิเริ่มจาก5นาที10นาที15นาทีจนกระทั่ง1ชั่วโมงทุกวันเราทำอย่างนี้กันทุกวันจนกระทั่ง พอครบ1ชั่วโมงก็ไปเดินจงกรมขออภัยไปเดินจงกรมรอบหนึ่งก็ใกล้ๆ1ชั่วโมงทำวัด6โมงเย็นก็ออกจากพระอุโบสถก็ประมาณสัก2ทุ่มได้ ประมาณนั้นอาจารย์ขออาตมารูปหนึ่งคือเราจะนั่งกันตามลำดับพรรษาอาจารย์ท่านนั่งข้างหน้าอาตมานั่งข้างหลังนั่งสมาธิผ่านไปไม่เกิน15นาทีท่านจะโอนเอนแล้วก็ศีรษะท่านเนี่ยโน้มมาจนจะทั้งถึงพื้นเราก็บอกว่าทำไมอาจารย์เป็นอย่างนี้แล้วเราทุกคนอยู่ข้างหลังเราก็เห็นเหมือนกันหมดพอเราไปบอกอาจารย์อาจารย์ทำไมอาจารย์นั่งแล้วโอตัวโอนเอนไปโอนเอนมาศีรษะของอาจารย์เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะล่วงถึงพื้นเราก็คุยตามภาษาเราเนาะอาจารย์ง่วงก็ไปนอนก็ได้นะวางอันนะเข้าใจว่าอาจารย์ท่านง่วงท่านเพลียอาจารย์ท่านก็บอกว่าไอ้พวกท่านเนี่ยมันไม่รู้เรื่องถามแล้วทำไมไม่รู้ผมเนี่ยมีสติพร้อมมูลผมนั่งตัวตรงเดี๋ยวเลยผมนั่งของผมอยู่ปกติผมไม่เห็นเป็นอะไรเลยผมไม่ได้รู้สึกอะไรผมรู้แต่ตัวเองว่าผมนั่งของผมปกติแล้วอาจารย์ขออาตมาเป็นอย่างนี้อยู่12ปีเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งเราพูดกันบ่อยๆอาจารย์เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะผมเป็นอย่างนี้จริงเหรอใช่อาจารย์เป็นอย่างนี้ตลอดเลยแต่อาจารย์ขออาตมาท่านเข้าใจว่า
จิตของท่านเนี่ยสติมันบอกว่าตัวท่านเนี่ยสติคือความระลึกได้ตัวท่านนี่นั่งตรงแต่สัมปชัญญะความรู้สึกตัวมันหายไปความรู้สึกตัวของท่านมันหายไปว่าท่านไม่รู้ว่าตัวของท่านโอนเองไปทางไหนท่านก็ยืนการอย่างเดียวว่าท่านนั่งตรงท่านมีสติสมบูรณ์อาตมายังโดนท่านคือไม่ต้องพรมาเหมือนเมื่อกี้เลยโดนท่านเทศมาในวงเล็บบนภาษาชาวบ้านเรียกด่านะไม่รู้จักครูบาอาจารย์โน่นนี่นั่นบนเอาแล้วเนี่ยก็บอกท่านจนกระทั่งคุยกันบ่อยๆท่านบ่อยๆโยมเชื่อไหมอาตมาอยู่ด้วยกันเนี่ยสองรูปชอบปฏิบัติอีกหนึ่งรูปชอบวิปัสสนาอีกหนึ่งรูปชอบพัฒนาอาตมาสองรูปไปเรียนชอบการศึกษาไปเรียนเจอกันครั้งหนึ่งเนี่ยโยมคุยกันหนึ่งคืนเองก็ดีข้าก็ดีว่างั้นเถอะคุยกันหนึ่งคืนอาจารย์อาตมาท่านไปแก้หายที่สายของหลวงพ่อพัฒนตะสมัยก่อนตอนอาตมาบวชใหม่ๆไม่มีใครไม่รู้จักวิเวกอาสมรู้จักไหมที่ชลบุรีหลวงพ่ออาสภะว่าพัฒนตะท่านไปที่เนี่ยท่านไปอยู่ที่นี่เป็นภาษาเหมือนกันท่านครูบาอาจารย์ท่านก็สอบท่านก็สอนท่านบอกว่า มันขาดสัมปชัญญะขาดการรู้สึกตัวท่านก็มาแก้กลับมาแก้ทุกวันนี้ก็เป็นปกติอาตมาถึงบอกว่าเวลาปฏิบัติในบางครั้งบางทีอย่าหนีจากอาจารย์แล้วก็เวลาที่ปฏิบัติเนี่ยโยมบางทีเนี่ยปฏิบัติแบบคนตาบอดบ้างก็ได้คนหูหนวกบ้างก็ได้คนเป็นใบ้บ้างก็ได้อะไรที่ควรมองก็ควรมองอะไรที่ควรฟังก็ควรฟังอะไรที่ควรพูดก็ควรพูดถ้าโยมฟังทุกเรื่องมองทุกเรื่องพูดทุกเรื่องไม่รู้จักปล่อยวางขออภัยคนที่บ้าคือโยมคือเรารับมาทุกเรื่องยอมรับมาทุกเรื่องเอ๊ะขออภัยกี่โมงนะให้พระอาจารย์บรรยายถึงสายบ่ายสามใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเจริญจิตตภาวนาเนาะ30นาทีแล้วก็ตอบปัญหาอีก30นาทีวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันถึง2ทุ่มใช่ไหมใช่หรือเปล่าฮะโยมเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนเด็กประถมนะเพราะอะไรรู้ไหมบอกเด็กว่าเลิกโรงเรียนบ่ายสามโมงครึ่งนะถ้าเกินไป5นาทีนะครูสอนโดนเล่นงานใช่ไหมขีดจำกัดของคนมันมีเท่านั้นนี่เราบอกว่าถึง4โมงเนี่ยถ้าเกิน4โมงไปนะปุ๊บอาจารย์นี่พูดไม่ดูเวลาน่ะนะเดี๋ยวโยมจะกลับบ้านยังไงเวลาเป็นเรื่องสำคัญอาตมานี่ไม่ได้เลยเรื่องเวลานี่ไม่ได้ไม่ได้เลยบอกว่าเวลานี่เป็นเรื่องสำคัญยังบอกพระว่าไปไหนก็แล้วแต่หลวงพ่อเจ้าคุณที่วัดอาตมาเนี่ยท่านบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นเด็กต้องมารอผู้ใหญ่โยมต้องไปรอเวลาเป็นเรื่องสำคัญอย่าตกเวลาตกเวลาเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ไงโยมนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาไปเทศไปบรรยายเขาให้เวลาเราเท่าไหร่สมมติ1ชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงลูกศิษย์อาตมาบอกอาจารย์ผมเนี่ยเทศดีมากเลยนะโยมเขายิ้มเลยถามว่าไงไหนว่ามาสิก็เนี่ยโยมให้เวลาชั่วโมงหนึ่งเทศบ่ายโมงผมไปเริ่มเอา2ชั่วโมงครึ่งผมก็บอกดีนะดีหลังจากนั้นมาเวลานิมนต์เข้าไปคนหายไปก็เลยบอกเขาว่าท่านจำคำอาจารย์ไว้นะว่าเขาให้เวลาเราเท่าไหร่1ชั่วโมงก็คือตามนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญขีด
จำกัดของคนเนี่ยความอดทนของคนมันมีขีดจำกัดใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลิก2 ทุ่ม ไม่ถึงอย่างนั้นโยมไม่ถึงอย่างนั้นนะโยมเนาะนะเราก็เริ่มตามเวลาของเรานะโยมนะของเรานะก็พูดถึงจากที่วัดอาตมามาที่นี่ก็วิ่งรถเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะโยมเนาะที่แรกอาตมาคุยกับลืมคุยกับโยมวิชิตที่แรกอาตมาเข้าใจว่าเป็นที่ปทุมธานีนะที่สำนักงานที่แห่งที่2ใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่นี่โยมเชื่อไหมอาตมาดูเฟซของยุวพุทธที่กับสมาคมดูประจำเลยดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรนึกในใจนะโยมนะนึกในใจว่าเมื่อไหร่หนอเราจะได้มีโอกาสมาที่ยุวพุทธบ้างอาตมาคิดอย่างนั้นเมื่อวันคล้ายวันเกิดของคุณอนุรุทธว่องวานิชที่ธรรมสถานว่องวานิชอาตมาจะไปที่นั่นประจำนะไปที่นั่นประจำไปที่อาคารนิติบุคคลที่ว่างวันนิดประจำมาที่สวนรุมมาที่สวนเบญจสิริโครงการธรรมะในสวนพวกนี้จะอาตมาประจำไปเจอโยมวิชิตนี่แหละนั่งคุยกันอาตมาก็ไม่คิดนะว่าโยมแกจะนิมนต์ให้อาตมามานั่งพูดให้โยมฟังยังบอกโยมเลยบอกว่าโยมไม่ต้องไปนั่นว่าจะมีคนกี่คน3 คน 5 คนตามนั้นเลยเป็นหน้าที่ของพระพุทธองค์แสดงธรรมครั้งแรกกี่คนอ่ะ5 คนเองใช่ไหมเราก็ต้องนั่นและโยมสบายใจได้นะอาตมาจะไปเทศจะไปบรรยายหรือจะไปพาปฏิบัติที่ไหนอาตมาจะบอกเจตนารมณ์ของอาตมาก่อนเลยอย่ามาคำนึงเรื่องจะต้องมาถวายอาตมาไม่ใช่เรื่องมันมีเคยมีนะโยมนะเคยมีเขามาติดต่อให้เราไปออกสื่อให้เขาแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องป้อนสื่อให้เขาทุกวันอาตมาบอกว่าไม่เอามันไม่เป็นอิสระในการทำงานไม่ใช่ชีวิตพระนะอันนี้ส่วนตัวอาตมานะอันนั้นส่วนอื่นๆอาตมาไม่ไปก้าวก่ายใครนะก็เลยบอกว่าอยากเป็นแบบนี้ดีกว่าถ้าเราว่างเราก็มานะแล้วก็ไม่ขออภัยไม่ไปติดในเอกลักษณ์ของใครไม่เอาโยมไม่เอาแค่อยู่อย่างนี้มีความสุขดีแล้วนะโยมนะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องไหนแล้วโยมช่วยคิดหน่อยดิฮะโยมต้องช่วยกันทำมาหาฉันนะต้องช่วยกันนะฮะถึงเรื่องไหนแล้วอ๋อเราจะพูดเราจะมองทุกเรื่องไม่ได้ต้องฟังให้เป็นพูดให้เป็นแล้วก็มองให้เป็นทุกวันนี้ที่เราทุกเนี่ยทุกเพราะตาเนี่ยโยมนะทุกเพราะหูเนี่ยแล้วก็ทุกเพราะปากนี่แหละไปฟังเรื่องดีไม่ดีเราก็ไปฟังเข้ามาคิดบางครั้งบางทีอย่าไปคิดมันโยมอย่าไปใส่ใจให้อยู่กับตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราให้มากที่สุดอาตมาถึงบอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่สอนคนได้ดีเท่ากับคนสอนคนยอมเชื่ออาตมาไหมแล้วการบริหารงานเนี่ยอย่างยอมถามเจ้าหน้าที่ของยุวพุทธิกสมาคมเนี่ยยอมทำงานเนี่ยยอมมีวันจบไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็5 โมงเย็นนะก็เสร็จงานของวันนี้แล้วแต่บริหารกิเลสของคนนี่มันไม่จบนะจบไหมไม่จบหรอกโยมไม่มีคำว่าจบเพราะฉะนั้นทำงานว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยบริหารกิเลสของคนนี่เหนื่อยกว่าน่าเหนื่อยกว่าคนเดียวเรื่องเดียว2 คน 2 เรื่องหลายคนมันหลายเรื่องเวลาที่อาตมาพาปฏิบัติอาตมาทำยังไงรู้ไหมโยมโยมไม่ต้องอะไรให้โยมตามอาตมาอย่างเดียวโยมตามอาตมาเอาตามที่อาตมาบอกส่วนว่าคนไหนมีข้อคิดเห็นอะไรก็ค่อยมาว่ากันเพราะถ้าเราไปฟังทุกเรื่องคนหนึ่งก็อย่างหนึ่งคนหนึ่งก็อย่างหนึ่งคนหนึ่งก็อย่างหนึ่ง
อาตมาถึงบอกว่าคนพอมาปฏิบัติเรื่องที่จะต้องสงสัยมันมีเยอะเรื่องประการที่หนึ่งโยมใช้องค์ภาวนาอันนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยทำไมโยมไม่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อสงสัยมากมายนะข้อสงสัยมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารให้เป็นในลักษณะที่เป็นกึ่งกลางดูแลให้เป็นกึ่งกลางสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมต้องตอบให้ได้ว่าโยมได้อะไรจากการมาปฏิบัติธรรมได้ไหมสมมุติว่าเดี๋ยวโยมกลับบ้านไปมีคนเขาถามโยมว่าโยมได้อะไรจากการปฏิบัติธรรมโยมจะตอบเขาว่ายังไงโยมอู้จะตอบยังไงฮะโยมจะตอบไงเราได้อะไรจากการมาปฏิบัติธรรมโยมก็ตอบมาสิได้เอาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมีอะไรบ้างอ่ะอยู่บ้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ได้ทำหน้าที่ไหมเนี่ยธรรมะมันเข้ากับสังคมได้หมดเลยบางคนบอกว่าธรรมะไม่เห็นช่วยอะไรจริงๆแล้วธรรมะคนที่เข้าใจชีวิตเราได้ดีที่สุดอยู่ข้างเคียงเราได้มากที่สุดก็คือธรรมะนี่แหละโดยเฉพาะในยุคของสังคมที่เราจะต้องยอมเชื่อไหมไอ้การใส่หน้ากากพูดเนี่ยมันร้อนกันนะโยมนะแล้วมันก็เหนื่อยด้วยนี่ต้องขอโทษนะถ้าไม่ใช่เครื่องขยายที่มันแน่นๆนะโยมหมดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้ว30นาทีแรกหมดแล้วแต่นี่เครื่องขยายของเขาคุยได้เรื่อยๆถ้าเครื่องขยายคุยได้เรื่อยๆไม่ต้องเปล่งเสียงมากก็จะได้ไปได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเวลาสวดมนต์เหมือนกันนะเวลาสวดมนต์เนี่ยใช้หน้ากากนะโยมขอโทษทีเถอะแม่อยากจะถอดหน้ากากนะโยมเนาะแต่ก็กลัวนะโยมนะกลัวนะคือกลัวโควิดไม่เท่าไหร่อ่ะกลัวไหมโยมกลัวไหมกลัวโควิดเป็นเรื่องรองนะโยมเนาะแต่กลัวตายเป็นเรื่องหลักใช่ไหมโยมนะกลัวตายเป็นเรื่องหลักนะเพราะฉะนั้นโควิดนี่อาตมาบอกโยมเขาว่าโควิดเนี่ยโยมต้องมีสองรอรอที่หนึ่งก็คือต้องระวังคือเราไม่ประมาทในชีวิตนะเราไม่ประมาทชีวิตนะเราดูแลตัวเราเองสองอย่าระแวงโอ้คนนี้จะเป็นไหมเนาะคนนั้นจะเป็นไหมเนาะเครียดตายเลยโยมนะเครียดตายเลยนึกถึงคำของพระพุทธเจ้าเลยนะพระองค์บอกว่าพระองค์ตรัสไว้เป็นพุทธพจน์บอกว่าโรคะนิทังประพังคุณังแปลได้ไหมสมมุติว่าแปลโยมแปลได้ไหมร่างกายเป็นลังของโรคให้โรคอาศัยเราอยู่บ้างนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องดูแลสุขภาพเราเหลือเวลาอีก10กว่านาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มของการปฏิบัติโยมจบคันถามไหมนะว่าโยมจะถามอะไรถ้าโยมถามแล้วอาตมาตอบได้ก็จะนานนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าโยมถามแล้วปรากฏว่าอาตมาตอบไม่ได้ก็จะสั้นหน่อยว่าไม่รู้นะอันนี้เข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันคือไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะโยมนะไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะไม่ได้รู้ทุกเรื่องอันนี้ให้ทำความเข้าใจกันไว้ด้วยนะโยมนะทำความเข้าใจไว้ด้วยว่าบางสิ่งบางอย่างอันไหนที่เราถามแล้วสามารถตอบได้เราก็ตอบกันได้อันไหนที่ไม่สามารถตอบได้เราก็ตอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันครูนะเป็นวันครูแต่ก็เป็นปกตินะโยมนะกิจกรรมต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะ
กระทำได้เราต้องเป็นศิษย์ที่มีครูศิษย์ที่มีครูเนี่ยมันเหมือนงูที่มีพิษศิษย์ที่ไร้ครูมันก็เหมือนงูที่ไร้พิษศิษย์ที่มีครูครูที่สอนให้เรารู้จักเข้าใจในชีวิตก็คือพ่อแม่เรานี่แหละครูที่สอนให้เราอ่านออกเขียนได้ก็คือครูที่อยู่ในโรงเรียนครูที่สอนให้เราใช้ชีวิตเป็นก็เพื่อนของเราครูที่สอนให้เรารู้ในเรื่องของธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านะพระองค์เนี่ยสัทธาเทวมนุษสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อกี้โยมทำวัดสวดมนต์นะใช่ไหมทำวัดสวดมนต์สวดมนต์เป็นยาทานะวิปัสสนาเป็นยาทานมาที่นี่โยมได้ครบหมดเลยนี่เรามาชมด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเพราะอะไรรู้ไหมโยมเวลาที่เขาจะปฏิบัติเนี่ยขั้นแรกต้องสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ไหว้พระก่อนแล้วโยมค่อยเจริญจิตตภาวนาเพราะอะไรรู้ไหมมาถึงเจริญจิตตามภาวนาเลยนั่งรถมารถติดบีบแต่เดินเดินมาเจอสุนัขมันเห่าบ้างอารมณ์กำลังเสียแล้วมานั่งสมาธิเลยเนี่ยหลวงพ่อคูณท่านว่าไงรู้ไหมรู้จักหลวงพ่อคูณไหมหลวงพ่อคูณท่านบอกว่าอย่าปฏิบัติหลวงพ่อคูณท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าอย่าปฏิบัติในขณะที่สติมันไม่พร้อมท่านอุปมาท่านบอกว่าเหมือนคนหั่นเนื้อคนหั่นเนื้อนะถ้ามีดมันคมหั่นเนื้อง่ายไหมง่ายแต่ถ้ามีดมันไม่คมต้องใช้แรงกว่าจะออกจะหั่นเนื้อได้กว่าที่จะหั่นเนื้อได้ก็เหมือนคนที่ปฏิบัติถ้าสติมันไม่พร้อมถ้าสัปปายะมันไม่เกิดอย่าเพิ่งไปปฏิบัติแล้วเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยยอมจำไว้เลยว่าเวลาที่เราปฏิบัติรู้สึกแล้วนั่งนี่มันฟุ้งซ่านไปหมดเลยอะไรมันก็วิ่งเข้ามาหาเราร้อยเรื่องพันประการคิดหมดทุกเรื่องเรื่องดีเราก็คิดเรื่องที่ไม่ดีเราก็คิดคิดหมดเลยคิดจนฟุ้งซ่านภาษาพระเขาบอกว่าเป็นวิจิกิจฉาหนึ่งในนิวรณ์ห้านอกจากทีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนข้อครอบงำแล้วก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอุทธกุกุจจะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเมื่อนั่งแล้วรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านนึกถึงคำของหลวงพ่อคูณไว้อย่าหั่นเนื้อในขณะมีดมันไม่คมอย่าปฏิบัติในขณะที่สติมันไม่พร้อมทำยังไงอ่ะลืมตาโยมลืมตาเห็นก็เห็นหนอเห็นหนอเปลี่ยนอารมณ์ซะเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองซะอย่าไปนั่งหลับตาโยมจะไปนั่งหลับตาอยู่หรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ลุกขึ้นคุกเข่ากราบพระรัตนตรัย3ครั้งแล้วก็เดินเดินเดินไปเข้าห้องน้ำหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เปลี่ยนอารมณ์ก่อนอย่ามานั่งอยู่อย่ามาเสียเวลาอยู่แล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยมันไม่เหมือนกับการทนเวททุกขเวทนานะเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโยมสามารถกำหนดรู้ได้และความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นโยมจะกำหนดรู้ยังไงเคยไหมเวลานั่งนั่งนั่งไปแล้วง่วงอ่ะโหง่วงโดยเฉพาะนี่นะทานข้าวมาอิ่มๆเมื่อกี้ทานอะไรมานะผัดไทยนะผัดไทยก็อร่อยเล่นซะสองจานตอนที่ก่อนที่จะทานตอนเช้าก็ตอนเย็นก็อู้ฉันทานอะไรเรื่อยเดี๋ยวร่างกายจะสมบูรณ์ระยะสุดท้าย
ในวงเล็บอ้วนก็ฉันจะไม่ทานอะไรแล้วพอมาเจออาหารฉันปุ๊บอ๋อวันนี้ความอ้วนหยุด1วันฉันจะกินได้เต็มที่อย่างนั้นนะพอทานอาหารมากๆไปปุ๊บนี่พอทานอาหารมากไปหนังท้องตึงหนังตาเป็นไงหนังตาเริ่มจะหย่อนนั่งมันก็จะหลับใช่ไหมนะเวลาจะหลับนี่กำหนดรู้ให้ไวกำหนดให้ไวไว้โยมกำหนดให้ไวไว้อย่าเป็นคนที่มีสัมมาคารวะในขณะที่ปฏิบัติธรรมนะคารวะเข้าไปทั่วคารวะเข้าไปทั่วงกงกคารวะเข้าไปทั่วไม่ต้องนะโยมนะไม่ต้องนะอย่าเป็นคนที่มีสัมมาคารวะในขณะนั้นนะโยมนะเปลี่ยนอิริยาบถซะนึกถึงคำหลวงพ่อคูณไว้นะอย่าปฏิบัติในขณะที่สติมันไม่พร้อมแล้วคนที่ปฏิบัติโยมลองดูนะโยมลองปฏิบัติดูแล้วถึงเวลาโยมจะปฏิบัติทุกวันอาตมาถึงบอกโยมว่าโยมทานข้าวทุกวันทานแล้วอิ่มไหมอิ่มอิ่มที่กายนะนะอิ่มที่กายแต่ปฏิบัติธรรมมันอิ่มที่ไหนอิ่มที่ใจโยมลองเดินทุกวันเรียมลงทำทุกวันแล้วมันจะเป็นอาชินขอไปไม่ได้อะไรนะโยมนะอาตมาต้องเดินทุกวันต้องเดินทุกวันเดินทุกวันไม่รู้อ่ะ5นาทีก็ยังดีอ่ะ3นาทีก็ยังได้นะโยมนะเดินทุกวันต้องเดินเดินเขาไม่ได้บอกโยมนี่ต้องแหมเราเดินคนเดียวต้องขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะเดินให้มันรู้ว่าขวาเดินให้มันรู้ว่าซ้ายเดินให้มันรู้ว่าเท้าถูกพื้นเดินให้มันรู้ว่าเท้าเนี่ยมันถูกลมโยมต้องเดินให้รู้เขาบอกแล้วนี่การปฏิบัติต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมถ้าโยมโยนเดิ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 นไปแล้วนู่นไปนู่นจากเดินบนพื้นไปตกก็แค่บันไดเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วอยู่ปัจจุบันนะเหม่อไปแล้วเมื่อไปแล้วไม่ได้ต้องพยายามทำให้เป็นอาจินนะและการที่โยมบอกว่า เอ๊เดี๋ยวฉันเนี่ยเคราะห์ไม่ดีเลยนะเคราะห์นู้นเคราะห์นี่ไม่ต้องไปโทษเคราะห์อย่าไปยกความดีความชอบพระเจ้ากรรมนายเวรเขาบ่อยอย่าไปยกให้เขาโอ้เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรไม่โทษตัวเองเลยต้องโทษตัวเองนะหัดโทษตัวเองหัดดูแลตัวเองโทษตัวเราเองอย่าไปโทษเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับเราบอกพรหมลิขิตชีวิตฉันโยมเชื่อไหมพรหมลิขิตชีวิตโยมพรหมลิขิตชีวิตโยมได้อะใครลิขิตชีวิตโยมโยมชื่อลิขิตชีวิตตัวเราเองเพราะฉะนั้นชีวิตเรากำหนดได้อาตมาจึงบอกว่าเรียนจากครูดูจากตัวเองดูจากตัวเราโยมดูจากตัวเราดูจากตัวเราให้มากถ้าดูจากตัวเราได้มากที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราเตือนตัวเราเองได้มากที่สุดเนี่ยแสดงว่าเราอยู่กับปัจจุบันได้มากที่สุดแต่ถ้าเราเตือนตัวเราเองไม่ได้มากแสดงว่าปัจจุบันของเรามันหายไปเวลาที่มาปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยโยมอย่าไปนึกถึงใครนอกจากตัวเราถ้าโยมอยู่กับตัวโยมเองตลอดเวลารู้ว่าโยมเองนั่งอย่างไรมือวางอย่างไรนั่นก็คืออยู่ปัจจุบันแต่ถ้าแวบหนึ่งของความคิดโยมเอ๊ะเพื่อนที่ฉันมาด้วยเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเนาะไอ้จิตดวงที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้จิตที่อยู่กับปัจจุบันจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตแห่งการปฏิบัติธรรมจิตแห่งการปฏิบัติธรรมคือจิตที่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเราทำอะไรอยู่เราต้องรู้ว่านี่เราทำอะไรอยู่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมใช่ไหมเคยได้ยินไหมมีใครอยู่สุราษฎร์ไหมมีไหมไม่มีนะหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมการใช้ชีวิตปฏิบัติการใช้ชีวิตประจำวันก็คือการปฏิบัติธรรมจริงไหมโยมว่าจริงเราทุกคนมีสติตลอดเวลาถ้าโยมไม่มีสตินะตักข้าวเข้าปากอาจจะไปใส่ที่หูก็ได้ใช่ไหมนี่เรามีสติตลอดเวลาแล้วมีสติทุกวันอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านจึงบอกว่าแต่ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นหยาบหยาบหมายความว่าไม่ได้กำหนดรู้อย่างละเอียดไม่ใช่หยาบไม่ดีนะหยาบดี
แต่มันเป็นการกำหนดรู้ไม่ละเอียดเหมือนพวกเราที่กำลังนั่งอยู่เรากำหนดรู้ได้อย่างละเอียดเรารู้เลยว่าไอ้ลมหายใจที่มันเข้าผ่านจมูกไปถึงปอดและไปถึงหน้าท้องนะหายใจเข้าท้องพองเนี่ยเรารู้ได้ว่ามันพองอย่างไรเดี๋ยวเวลาที่บอกว่าเรานั่งเจริญวิปัสสนาถ้าโยมบอกว่าฉันดูพองดูยุบไม่เป็นเอามือจับหน้าท้องเอามือจับเลยโยมดูสิหายใจเข้าท้องมันพองหรือท้องมันยุบพองหรือยุบหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบไหมยุบอาตมาเหมือนอาจารย์ของอาตมาอาตมาเข้าใจว่าหายใจเข้าท้องมันยุบนะหายใจออกท้องมันพอง12ปีไปแจ่มแจ้งเมื่อตอนไปปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระโยมไปครั้งนั้นนี่เป็นการไปปฏิบัติที่อาตมาได้อะไรที่คุ้มค่ามากนึกถึงที่นั่นมากรู้ถึงนึกถึงแม้กระทั่งการกำหนดเวทนาการกำหนดเวทนานะโยมนะสมมุติอาตมาสมมุตินะถ้ายุงกัดโยมอะเราเการู้สึกไงโหยิ่งเกาจนรู้สึกโอ้โหเกาอยู่นั่นนะถ้าโยมกำหนดเวทนานะแล้วรู้สึกว่าโยมเอามือไปลูบไปคำเหมือนตอนที่โยมกันที่เกาที่ผิวหนังโยมในขณะที่ยุงกัดแล้วโยมมีความรู้สึกยังไงนั่นนะโยมปฏิบัติธรรมได้ผลดีแสดงว่าเราควบคุมเวทนาได้เคยไหมของเรานี่ปฏิบัติธรรมแบบสับขาหลอกนะยังไงรู้ไหมพอมันปวดปุ๊บก็เปลี่ยนขาแป๊บใช่ไหมโยมพอปวดปุ๊บก็เปรียบขาแป๊บใช่ไหมนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมแบบสับขาหลอกลองทนมันโยมนั่งทนมันดูที่ว่ามันจะปวดขนาดไหนฉันจะทนมันได้ไหมลองดูมันนะโยมนะนี่สามโมงแล้วเนี่ยเราสรุปแล้วเราเลิก2ทุ่มใช่ไหม4โมงนะงั้นเราจะต้องมีเวลาในการนั่งเจริญจิตตภาวนาจากนี้ไปก็ขออภัยจากนี้ไปก็30นาทีเนาะไหวไหมปกติแล้วนั่งอย่างเดียวใช่ไหมอุบาสกเริ่มจากนั่งใช่ไหมนั่งอย่างเดียวนะได้อาตมาจะเป็นแบบนี้นะโยมนะไม่ได้สงบเสงี่ยมจนเกินไปอยากให้โยมได้มีส่วนร่วมอยากให้โยมได้มีส่วนได้หัวเราะบ้างอะไรบ้างนะโยมนะจะได้ไม่รู้สึกว่ามันตึงเครียดจนเกินไปนะ เอานะโยมนั่งที่เก้าอี้เนาะลองเอาหลังไม่ติดพนักดูไหมเอาหลังให้พ้นพนักนะโยมนะต้องมีเบรกก่อนไหมไม่ต้องนะไม่ต้องนะคือใครจะทำธุระอะไรก็ตามอัธยาศัยนะโยมนะคนที่อยู่ก็ปฏิบัติกันเรื่อยไปนะลองอย่าให้หลังเราติดพนักนะโยมนะลองดูนะคนที่นั่งที่พื้นก็ลองเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือจะนั่งเรียงเข่าก็ได้นะสำคัญที่สุดคือนั่งตัวให้ตรงอย่าไปพะวงกับเวลานะไม่ต้องพะวงกับเวลาเสร็จแล้วก็ค่อยๆหลับตาหลับตาเสร็จแล้วก็ค่อยๆหายใจปรับสภาวะของตัวเองหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้า
แล้วก็หายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกพอครั้งที่สี่เอาจิตไปจับที่หน้าท้องหายใจเข้าท้องพองก็พองหนอหายใจออกท้องมันยุบก็ยุบหนอดูพองดูยุบที่หน้าท้องอยู่กับ ขออภัยอยู่กับพองอยู่กับยุทธตลอดเวลาถ้าเรากำหนดรู้ได้ตลอดเวลาว่าหายใจเข้าท้องมันพองหายใจออกท้องมันยุบก็แสดงว่าเราอยู่กับปัจจุบัน แต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้บ้างไม่รู้บ้างว่าหายใจเข้าท้องมันพองหายใจออกท้องมันยุบตอนที่เรารู้ว่าหายใจเข้าท้องมันพองหายใจออกท้องมันยุบ ตอนนั้นชื่อว่าเราอยู่กับปัจจุบันในช่วงที่เราไม่รู้ว่าหายใจเข้าท้องมันพองหายใจออกท้องมันยุบช่วงที่ไม่รู้คือช่วงที่ปัจจุบันมันหายไปการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติอย่างมีหลักยึดเหมือนที่อาตมาได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าเรือมันต้องมีนายท้ายเรือมันต้องมีคมคุมหางเสือก็คือนายท้ายเรือนายท้ายเรือชั้นใดเวลาที่เราปฏิบัติก็ต้องมีองค์ภาวนาฉันนั้นเหมือนกันอย่าให้องค์ภาวนามันหายไปและเวลาที่เรานั่งเจริญจิตตภาวนาอย่าตีกรอบตัวเอง ว่านั่งแล้วเราต้องสงบสมมุติว่าถ้าเรานั่งสมาธิ โดยที่เราคาดหวังว่านั่งแล้วเราต้องสงบเผอิญว่าในการนั่งวันนี้เนี่ยเรานั่งแล้วมันไม่สงบก็จะทำให้เราผิดหวังและความผิดหวังนั้นมันจะเกิดเป็นภาษาพระที่ท่านบอกว่าเป็นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเบื่อที่จะนั่งเบื่อที่จะเดินเบื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งเนี่ยเราจะต้องนั่งอย่างไม่คาดหวัง ไม่คาดหวังว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราให้มันเป็นไปตามสภาวะสภาวะก็คือสภาพตามความเป็นจริง
หรือที่จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เป็นธรรมานุปัสสนาการตามเห็นธรรมก็คือตามเห็นสภาพของความเป็นจริงว่าตัวเรานั้นในขณะที่เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยการที่เราจะกำหนดรู้กายบ้างไม่รู้กายบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างโยมก็ว่าอย่าไปตกใจท่านนักปฏิบัติที่เป็นผู้ชายเขาเรียกว่าเป็นโยคีวาจรผู้หญิงก็คือโยคาวาจรเนี่ยทั้งโยคีวาจรและโยคาวาจรโยมก็อย่าไปตกใจเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่มาปฏิบัติในลักษณะที่ อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้มาบ่อยครั้ง อาจจะเรียกได้ว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นการจะกำหนดรู้กายบ้างไม่รู้กายบ้างขอให้รู้ไว้แต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อขาใดก็ตามเราสติพร้อมมูลสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้สึกตัวระลึกและต้องรู้ถ้าระลึกและไม่รู้สัมปชัญญะมันจะหายไป ความรู้สึกตัวมันจะหายไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเรากำหนดรู้กายบ้างไม่รู้กายบ้างไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่อะไรเพียงแต่ว่าเมื่อเราทราบว่าตัวเราเองกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็พยายามดึงสติกลับมาให้อยู่กับองค์ภาวนาว่าหายใจเข้าท้องพองก็พองหนอหายใจออกท้องยุบก็ยุบหนอดูพองดูยุบไปเรื่อยๆมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้เกิดการสมดุลของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือให้มีการเคลื่อนไหวพระบรมครูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงหยุดการเคลื่อนไหวให้เคลื่อนไหวเฉพาะลมหายใจส่วนร่างกายนั้นให้สงบนิ่งอยู่เมื่อร่างกายของเราเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนานๆกายสังขารมารคือกายของตัวเราเองมันย่อมเกิดขึ้น นั่นก็คือเวทนาเมื่อเรานั่งอยู่นานๆปวดเข่าก็มาปวดหลังก็มาปวดไหล่ก็มาปวดคอก็มาเพราะฉะนั้นค่อยๆดูคนไหนที่มาปฏิบัตินานๆแล้วถ้าสมมุติว่าเวทนามันเกิดขึ้นโยมก็สามารถแบ่งจิตของโยมอันนี้สำหรับคนที่มาปฏิบัติบ่อยๆโยมก็สามารถแบ่งจิตของโยมจิตแบ่งจิตในที่นี้คือหมายความว่าแบ่งการกำหนดรู้จิตดวงหนึ่งก็ไปกำหนดรู้หายใจเข้าท้องหายใจเข้าท้องพองๆหนอหายใจออกท้องยุบๆหนอจิตดวงหนึ่งก็ไปกำหนดรู้ตามดูเวทนาที่มันปวด
เรียกว่าประคับประคองทั้งกายใหญ่กายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาไปในตัวส่วนจิตตานุปัสสนาจิตของเราเนี่ยมันเป็นสภาพกับครองเขาบอกว่าเครื่องบินที่มีความเร็วสูงรถที่มีความเร็วสูงอาวุธที่มีความเร็วมีความแม่นยำมันยังสู้จิตของมนุษย์ไม่ได้ถามว่าทำไมถึงสู้จิตของมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าจิตของมนุษย์เนี่ยโยมเรานั่งกันอยู่ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยเรานั่งอยู่ที่นี่แต่จิตของเราอาจจะไปโผล่ที่บ้านนึกถึงที่บ้านนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกถึงที่นั้นนึกถึงที่นี้นึกถึงประเทศนั้นนึกถึงประเทศนี้เพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเกินจะต้องตามดูตามรู้จิตของเราการจะตามดูตามรู้จิตของเราเนี่ย ถามว่าต้องใช้อะไรเราปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานชื่อก็บอกแล้วว่ามาตามหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือการมีสติเป็นใหญ่มีสติเป็นที่ตั้งการที่เราจะกำหนดรู้ประคับประคองจิตของเราได้ก็คือตัวสตินี่แหละเอาสติมาเป็นตัวประกำกำในบางครั้งจิตของเราจะส่งไปภายนอกบ้างก็ให้รู้ไว้แต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถจะเกิดขึ้นได้เราไม่ได้ปฏิบัติเป็นนิด ไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำเราปฏิบัติเพื่อเป็นทุนของชีวิตเราปฏิบัติเพื่อเป็นอุปนิสัยของชีวิตเพราะฉะนั้นการจะกำหนดรู้กายได้บ้างรู้เวทนาได้บ้างดูแลจิตได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมานุปัสสนาการดูตามธรรมเป็นอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาในที่นี้ให้โยมพิจารณาลมหายใจหรือการกำหนดรู้ของเราในขณะที่หายใจเข้าท้องพองพองหนอพองหนอเกิดขึ้นยุบหนอดับคือหายไปในขณะที่หายใจออกท้องมันยุบก็ยุบหนอยุบหนอเกิดขึ้นพองหนอจึงหายไปเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดามันเป็นไปตามสภาวะธรรมเราปฏิบัติเป็นเรานั่งเป็นเราเดินเป็นและการปฏิบัตินี้มิได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติได้เฉพาะที่เดี๋ยวโยมกลับไปที่บ้านโยมก็เอาคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ย
คำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยไปใช้ไปเป็นแนวคิดไปเป็นแนวธรรมน้อมนำไปปฏิบัติที่เคหสถานบ้านเรือนเราก็ได้เรียกว่าเราจะปฏิบัติตลอดเวลาปฏิบัติให้เป็นประจำปฏิบัติให้เป็นอาชินอันนี้คือสิ่งทั้งหมดที่เราทุกคนสามารถที่จะกระทำได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัตินี้ให้โยมทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนั่งตัวให้ตรงอย่าลืมองค์ภาวนาหายใจเข้าท้องพองก็พองเนาะหายใจออกท้องยุบก็ยุบเนาะดูพองดูยุบให้ดีอยู่กับพองกับยุบเข้าไว้ใจเราจะได้สบายเหมือนคำที่บัณฑิตท่านแต่งและคัดออกมาจากมงคลสูตร38ประการว่าเรามีใจเป็นนายมีกายเป็นบ่าวถ้าบอกว่าเราใจมีใจเป็นนาย มีกายเป็นบ่าวใจของเราต้องสั่งกายได้ต้องบอกกายให้ได้ว่าฉันจะต้องนั่งทั่วให้ตรงเวทนาเกิดขึ้นฉันจะทนให้ได้ฉันก็จะกำหนดรู้หายใจเข้าท้องพองก็พองหนอหายใจออกท้องยุบก็ยุบหนอฉันจะกำหนดรู้ให้ได้ฉันจะตามดูตามรู้ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นภาระอันนี้คือสิ่งที่เป็นธุระที่จะต้องค้นคว้าที่จะต้องค้นหาในส่วนของการปฏิบัติขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติดีทั้งหมดจะปฏิบัติน้อยปฏิบัติมากไม่เป็นประมาณแต่ขอให้ได้ปฏิบัติธรรมธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขตามพุทธพจน์บทพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความสุขสุขนั้นเกิดจากรู้เท่าสุขนั้นเกิดจากรู้เท่าสุดสุขนั้นเกิดจากการรู้ทันรู้เท่ารู้ทันหมายความว่ารู้เท่าทันจิตของตัวเองให้จิตของเรานั้นคิดแต่สิ่งที่ดีให้จิตของเรานั้นคิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลขึ้นชื่อว่าดีมีแต่คนชอบขึ้นชื่อว่ามงคลมีแต่คนถามหาแต่ขึ้นชื่อว่าชั่วกลับขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นอวมงคลไม่มีใครตามหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากได้ดีอยากปฏิบัติสงบจิตสงบใจไม่อยากจะใช้คำว่าเราจะได้เห็นมรรคเห็นผลเราก็ปรารถนากันทุกคนบอกให้ใครรอให้เราได้มรรคได้ผลถ้าเราสั่งสมไว้เราก็จะได้ในสิ่งที่เราพึงปรารถนาอะไรที่เป็นของเรามันย่อมได้เป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของเรา
ยังไงก็ไม่ใช่ของเราน้ำจะเข้าปากอาหารจะเข้าปากไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้ทานอาหารมีถมเถไปถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเราเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมการจะปฏิบัติธรรมให้เป็นของเราก็คือต้องรู้ตัวเราอย่าไปรู้ตัวอื่นรู้ตัวเราหมายความว่าฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้ฉันนั่งอยู่ที่พื้นนึกถึงเข่าก็ทำความรู้สึกที่เข่าได้นึกถึงมือก็ทำความรู้สึกที่มือได้นึกถึงคอก็ทำความรู้สึกที่คอได้นึกถึงส่วนใดของร่างกายก็สามารถกำหนดรู้ก็สามารถกำหนดดูได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเราอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าสมมุติว่าปัจจุบันของเรามันหายไปคำว่าปัจจุบันมันหายไปหมายความว่ากำหนดรู้ไม่ได้กำหนดดูไม่ได้บอกใครไม่ได้ว่าปัจจุบันของเรามันไปไหนนั่นแสดงว่าสัญญาคือความจำของเรามันกำลังเที่ยวไปที่อื่นมันไม่ทำหน้าที่ของสัญญาคือความจำอันนี้คือสิ่งที่อุปมาทั้งหมดทั้งมวลให้เราทุกคนได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมทุกครั้งในการปฏิบัติธรรมทุกที่นะสิ่งที่คนปฏิบัติธรรมต้องมีนั่นก็คือความเห็นชอบไม่เห็นอะไรที่มันผิดที่ไม่เห็นอะไรที่มันผิดทาง และไม่ใส่ใจอะไรที่มันผิดธรรมทั้งหมดที่เราได้กระทำบอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมวันนี้ความหวังเป็นสิ่งที่โยมพึงปรารถนาว่าขอให้ฉันได้ถึงซึ่งความสงบต่างๆนั้นอาตมาบอกโยมไว้แล้วว่าถ้าเราทำดีผลที่ออกมาก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทำไม่ดีผลที่ออกมามันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นปัจจุบันขนาดนี้เรากำลังเข้าใจสภาวะธรรมโยมจะรู้ตลอดเวลาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันคืออะไรเมื่อลมหายใจเมื่อเราหายใจเข้านั่นน่ะเกิดขึ้นลมหายใจเกิดขึ้นหายใจยาวสั้นขนาดไหนไอ้หายใจยาวสั้นนี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันตั้งอยู่แต่เมื่อเราหยุดหายใจจากหายใจเข้าเป็นหายใจออกหายใจออกมันก็ดับไปนะหายใจออกมันก็ดับไปอันนี้ให้โยคาวาจรและโยคีวาจรทั้งหมดทั้งมวลได้ตระหนักและทำความเข้าใจอาตมาจึงเน้นว่าเราปฏิบัติเพื่อเป็นอุปนิสัยหรือเข้าใจง่ายๆว่าเราปฏิบัติเอาบุญนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโยมเราไปนั่งคิดดูความสุขที่เรามีเนี่ยเมื่อมาเทียบกับ
ความสุขที่เรามีเนี่ยเมื่อไปเทียบกับสิ่งอื่นเมื่อไปเทียบกับคนอื่นที่เขาแสวงหาความสุขมันเทียบกันไม่ได้เพราะความสุขที่เรามีนี้เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็เป็นความสุขอันบริสุทธิ์เป็นบุญอันบริสุทธิ์เป็นบุญที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่เป็นบุญที่ต้องลงทุนทางใจต้องมีใจที่ศรัทธาต้องมีใจที่คงที่และต้องมีใจที่คงดีถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีใจที่คงที่ไม่ยึดมั่นในความดีการที่เราจะก้าวเข้ามาสู่ที่ปฏิบัติธรรมก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีใจที่คงที่มีใจที่คงดีมีใจที่ศรัทธาสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เรากระทำมามันก็จะนำมาซึ่งความสุขใจเพราะฉะนั้นในขณะที่เราภาวนาเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรานั่งก็รู้เราเดินก็รู้เรายืนก็รู้นึกถึงมือก็รู้จักว่ามือมันอยู่ตรงไหนนึกถึงแขนก็รู้ว่าจับแขนมันอยู่ตรงไหนนึกถึงไหล่นึกถึงคอนึกถึงศีรษะนึกถึงเส้นผมเราก็รู้หมดว่าสิ่งทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั่นแสดงให้เห็นว่าเรามีสติที่หมอพร้อมมูลเมื่อเรามีสติที่พร้อมมูลสติมันเป็นทุนที่สำคัญในการเจริญจิตตภาวนาแค่มีสติเป็นตัวตั้งในขณะที่เริ่มปฏิบัติธรรมปานปฏิบัติธรรมของโยมก็สำฤทธิ์ผลในขณะที่มีสติอยู่ในช่วงสติที่มันบกพร่องไปสติที่มันขาดไปการปฏิบัติธรรมของเราอาจจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันบ้างอันนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่อาตมาพูดมาเนี่ยอาตมาพูดในลักษณะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการให้อารมณ์ในการปฏิบัติธรรมน้อมให้โยมทั้งหมดทั้งมวลได้รู้ว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้อะไรเราจะรู้สึกอย่างไรสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่า เราได้เอาหลักแห่งการปฏิบัติธรรมนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้โยคาวาจรโยคีวาจรทั้งหมดทั้งปวงได้ค่อยๆลืมตาขยับขยายคลายสมาธิลืมตาครั้งแรกเห็นแสงก็เห็นหนอเห็นหนอเห็นน้อเราจะได้อยู่กับสติตลอดเวลาสังเกตไหมโยมเวลาที่เราลืมตาหรือเวลาที่เราออกจากสมาธิเนี่ยมันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะสบายโยมก็นึกถึงบุญนึกถึงความสุขตอนที่เราออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยนึกถึงความสุขนี้ไว้เวลาที่มันท้อใจเวลาที่มันเศร้าใจเวลาที่มันไม่สบายใจก็ให้นึกถึงสิ่งที่มันสุขใจไว้
นึกถึงตอนที่เราออกจากสมาธิเออมันมีความสุขอย่างนี้นะไอ้ความท้อใจความเศร้าใจความสุขใจเนี่ยความท้อแท้ใจเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยมันก็จะเบาบางลงนะมันจะได้เบาบางลงแต่มาใช้เวลามาก็ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเนาะใช่ไหมบ่ายโมงครึ่งมาจนถึงตอนนี้สามโมงครึ่งก็สองชั่วโมงทีนี้ก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นในช่วงของคำถามนะโยมเนาะโยมจะถามอะไรไหมคือขออนุญาตก่อนนะโยมถามได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นไม่ต้องถามพรุ่งนี้หวยออกอะไรไม่ต้องถามนะอันนั้นไม่ต้องถามนะโยมนะโยมถามได้ถามได้หมดเลยนะโยมนะโยมถามอย่างที่อาตมาบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าโยมถามแล้วอาตมาสามารถที่จะตอบได้ก็จะตอบในลักษณะที่มีเหตุแล้วก็มีผลให้กับโยมแต่ถ้าสมมติว่าคำถามที่โยมถามมาแล้วปรากฏว่าเกินความรู้ที่อาตมาจะตอบได้อาตมาก็จะตอบโยมว่าอันนั้นคือเหนือความสามารถที่อาตมาจะตอบได้นะโยมเนาะถามอะไรไหมโยมจะไม่ถามหรอกโยมจะถามว่าเราจะได้เลิกกันหรือยังจะกลับบ้านว่าอย่างนั้นนะสิ่งที่เราจะถามอย่างนะครับนี่โยมมาตั้งแต่เช้าไหมมาแต่เช้าเลยเนาะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะเมื่อเช้าอาจารย์ท่านเทศเรื่องอะไรทำบุญตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ในห้องนี้ครับอาจารย์นะมีใครจะถามอะไรไหมไมค์รออยู่นะครับยกมือเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าที่จะได้ส่งไมค์ให้เพื่อที่จะได้เรียนถามพระอาจารย์นะครับครับได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้นที่ตกลงกันไว้แล้วว่าจะไม่ถามครับครับยกมือเลยครับขอสัก 2-3 คำถามนะครับช่วงนี้เรามีเวลาครับยังไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นขอพระอาจารย์ได้เสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของการปฏิบัติที่เราจะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติเองโดยให้เป็นนิจศีลนะครับในชีวิตประจำวันพระอาจารย์มีวิธีการหรือว่าข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่โดยส่วนมากเนี่ยเราจะผลักการปฏิบัติธรรมให้มันไกลตัวบางคนถามโยมว่าโยมมาสวดมนต์ไหว้พระหรือโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมมาเพราะสาเหตุอันใดมีอยู่ครั้งหนึ่งมีโยมท่านหนึ่งมานั่งคุยบอกว่าที่โยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยพระอาจารย์ตอบแล้วอาตมาก็รู้สึกว่าเราจะดีใจหรือเสียใจดีเนาะโยมบอกว่าโยมไม่รู้จะไปพึ่งใครนอกจากมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพราะในขณะที่สวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้โยมไม่คิดเรื่องนี้ครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งมานั่งคุยกันเขาบอกว่าคนเราเนี่ยโยมจำไว้นะไม่เห็นตัวหนังสืออย่าเซ็นชื่อในกระดาษเปล่าโยมท่านนี้เขาก็ทำงานปรากฏว่าก็มีเอกสารมามีตัวหนังสือครบด้วยความที่ไว้ใจก็เซ็นหนังสือไปเสียหายพอสมควรถึงขนาดจะต้องถูกฟ้องร้องเขาถามอาตมาว่าพระอาจารย์ช่วยโยมได้ไหมอาตมานึกถึงโยมเคยฟังไหมมีอุบาสิกาคนหนึ่งเนี่ยมีลูกกำลังจ้ำม่ำกำลังโตปรากฏว่าลูกเป็นอะไรอายิวาตกาโลกตาย
แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเอ้ลูกฉันตายจะทำยังไงเห็นคนเขาเดินไปที่วัดพระเชตวันทุกวันทุกวันก็เดินตามไปกับเขาถามเขาว่าเดินไปทำอะไรเขาก็บอกว่าไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า นางก็เดินไปด้วยพร้อมกับอุปลูกที่ตายไปพอเขาฟังธรรมเสร็จจบหมดเสร็จเรียบร้อยทุกคนกลับหมดเหลือนางเพียงคนเดียวอุ้มลูกที่ตายอยู่บนอกเข้าไปหาพระพุทธเจ้าทฤษฎีนี้เนี่ยพุทธทฤษฎีเนี่ยโยมเอาไปใช้ได้เวลาที่คนเข้ามาปรึกษาเราเรื่องความทุกข์อย่าเพิ่งบอกเขาว่าเราช่วยไม่ได้อย่าเพิ่งไล่เขาไปให้กำลังใจเขาก่อนพระองค์เห็นนางมาปุ๊บอุ้มลูกที่ตายมานางถามว่าพระพุทธองค์มียาวิเศษพอที่จะทำให้ลูกเรากลับมามีชีวิตเหมือนดังเดิมไหมถ้าเป็นพวกเราจะตอบว่ายังไงยาที่ทำให้คนฟื้นมีไหมพวกเราตอบว่าไม่มีและแถมยังจะไล่กลับไปอีกแต่ด้วยพระเมตตาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่ามีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไงเธอไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายเท่านั้นเอามาเราจะปรุงยาให้ลูกเธอฟื้นได้แม่มีความหวังไหมมีความหวังดีใจอุ้มลูกไปด้วยโยมไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดทั่วหมู่บ้านไปถามบ้านโยมคนที่หนึ่งมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมมีและบ้านโยมเนี่ยมีบ้านคุณมีคนตายไหมคุณพ่ออยู่ไหมคุณพ่อของคุณพ่ออยู่ไหมสรุปแล้วมีคนตายหมดเลยหาทั้งเมืองก็ไม่เจอกลับมาลูกที่อุ้มอยู่มันก็แปรสภาพจากร่างกายคนปกติธรรมดาก็เรื่องเขียวนางก็เข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เท่านี้เมื่อตายไปแล้วมันไม่สามารถกลับคืนมาได้ทฤษฎีลูกอุ้มเด็กไปขอยาวิเศษจากพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาก็เอามาคุยกับโยมเขาบอกโยมถ้าโยมสมมุติว่าโยมเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้โยมว่างไหมอาตมาถามโยมเขาถามว่าโยมว่างสัก3วัน5วัน7วันไหมเขาก็บอกว่าว่างแล้วถามว่าพระอาจารย์ให้ทำอะไรโยมมาสวดมนต์กับอาตมาทั้ง3วัน5วัน7วันอย่าหยุดเลยนะโยมมาได้ไหมโยมเข้ามาพอเขาสวดครบ7วันปุ๊บวันที่8เข้ามาเขาก็มากราบเขาบอกขอบคุณพระอาจารย์มากเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเขาแก้ปัญหาได้ทันทีทันใดแต่เขาได้สติโยมเขาได้ไปสติแล้วเขากลับไปพินิจพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาบกพร่องตรงไหนและเขาไปแก้และเขาไปแก้ไขตรงไหนเขาก็เลยไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาได้สิ่งที่ตมาจะสื่อเรื่องนี้ให้โยมทราบก็คือว่า คนที่ปฏิบัติอยู่เป็นนิดคนที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อแก้กรรมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทำให้โยมรวยขึ้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้โยมสำเร็จทำอะไรก็แล้วแต่สำเร็จหรือไม่ปฏิบัติให้โยมมีความปรารถนาอะไรแล้วก็ได้ตามที่โยมปรารถนาแต่สิ่งที่โยมได้ก็คือว่าโยมได้ปัญญาเอาไปพิจารณาชีวิตของโยมเอาไปพิจารณาชีวิตของโยมว่าไอ้สิ่งที่เรามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเราบางคนมาปฏิบัติธรรมเพราะหนึ่งไปบนตรงนั้นมาบ้างไปบนตรงนี้มาบ้างเลี้ยงหมูตายค้าขายขาดทุนเล่นหุ้นถูกโกงมีลูกไม่ได้ดังตัวมีครอบครัวไม่ได้ดังใจพาทุกข์ใจไปตลอดชีวิตรู้สึกไม่สบายใจเข้าวัดดีกว่าถ้าโยมเข้าวัดมาแล้วมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วไม่ได้ปัญญากลับไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้น
แต่ถ้าเราได้ปัญญากลับไปและไปพิจารณาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกโยมว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ง่ายมากเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดโยมจะหุงข้าวนะโยมจะหุงข้าวโยมจะทำกับข้าวโยมต้องเตรียมวัตถุดิบไหมแต่ปฏิบัติธรรมโยมต้องเตรียมอะไรบ้างโยมไม่ต้องเตรียมอะไรเลยโยมเตรียมใจโยมเตรียมใจของโยมมาแล้วก็โยมก็สามารถปฏิบัติธรรมได้เพราะฉะนั้นอาตมาให้ข้อคิดง่ายๆว่าถ้าโยมอยากมีความสุขจงรู้เท่าทันความสุขถ้าเรารู้เท่าทันความสุขเราจะมีความสุขตลอดไปวันหนึ่งวันใดเราปล่อยความสุขให้กระเจิดกระเจิงไปและให้ความทุกข์เข้ามาแทนที่สุขของเรามันจะหายไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ก็ต้องทำสุขให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันอาตมาไม่ทราบหรอกว่าสุขของโยมเกิดขึ้นจากอะไรสุขของโยมอาจจะเกิดขึ้นจากการสวดมนต์ไหว้พระสุขของโยมอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมสุขของโยมอาจจะเกิดขึ้นจากการเจริญจิตตภาวนาความสุขของเราไม่เหมือนกันนะความสุขของเราไม่เหมือนกันบางคนมีความสุขที่จะได้อยู่กับครอบครัวบางคนมีความสุขที่จะได้ทำงานบางคนมีความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนก็ขอให้โยมรู้แต่เพียงเดียวอย่างเดียวว่าให้รู้ว่าอันนี้มันคือสุขของเราและความสุขของเรานี่ต้องไม่ทำใครให้เดือดร้อนโยมมาปฏิบัติธรรมเหมือนกันโยมเจ้าไม้มีโยมลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งสวดมนต์ทั้งวันเช้าตื่นมาสวดมนต์ทานอาหารเช้าเสร็จสวดมนต์เย็นสวดมนต์กลางคืนสวดมนต์วันหนึ่งวันใดมานั่งคุยกับอาตมาถามโยมมาทำอะไรขออภัยนะโดนสามีเทศนากันโปรดไม่ต้องพรหมาจโรกาเหมือนโยมอุบาสกพรหมาเลยถามว่าเธอจะสวดมนต์อะไรทั้งวันพระอาจารย์ว่าไงอาตมาก็บอกดีสมน้ำหน้าคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความพอดีโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความพอดีไม่ใช่เราฉันจะปฏิบัติก็จะปฏิบัติอยู่นั่นโยมรู้จักหลวงพ่อชาไหมหลวงพ่อชาบอกว่าอย่าปฏิบัติธรรมเหมือนสมถะหัวต่อคือต่อไม้นั่งหลับตาเฉยๆลอยไม่ได้อะไรนั่งหลับตาแล้วจะได้อะไรนั่งหลับตาแล้วต้องได้ปัญญาเพราะฉะนั้นโยมทานข้าวทุกวันฉันใดก็ให้โยมลองคิดปฏิบัติธรรมทุกวันฉันนั้นเช่นเดียวกันสวดมนต์โยมไม่ต้องเราไม่ได้จัดสวดมนต์ข้ามปีมาหลายปีโยพุทธเป็นที่แรกๆที่จัดสวดมนต์ข้ามปีเพราะฉะนั้นสวดมนต์ข้ามปีโยมว่าดีไหมสวดมนต์ข้ามปีดีสวดมนต์ทั้งปีดีกว่าไหมใช่ไหมสวดมนต์ทั้งปีสวดมนต์ไม่ได้บอกว่าโยมต้องสวดยาวขนาดไหนอรหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสสวากขาโตโยมลองทำดูแล้วปัญญาจะเพิ่มพูนเมื่อปัญญามันเพิ่มพูนเราก็มีความสุขโยบวนพื้นฐานของการใช้ปัญญาที่ดีนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็คงให้ข้อคิดโยมเล็กๆน้อยๆนะโยมนะเล็กๆน้อยๆแล้วก็เจริญพรอนุโมทนาบุญกับโยมในทุกๆภาคส่วนที่โยมมีบุญและบุญทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้พึงกระทำร่วมกันในวันนี้นะโยมนะขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุครับอาจารย์ขวัญชัยอติชาโตก็ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประพฤติปฏิบัติธรรมในโครงการจิตใสใจสบายตลอดช่วงบ่ายวันนี้ทำให้เราได้รับความรู้เข้าใจในหลักการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับในวาระนี้ขออนุญาตได้เรียนเชิญผู้แทนของสาธุชนทุกท่านได้เป็นผู้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระอาจารย์นะครับครับขอเรียนเชิญคุณสิริการแก้วคงทองได้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระอาจารย์ครับครับเชิญทุกท่านน้อมใจถวายนะครับสาธุและมีพระไตรพร้อมทั้งเครื่องทายธรรมด้วยนะครับครับเรียนเชิญได้เป็นตัวแทนถวายทั้งหมดให้ครบในท่านเดียวเลยนะครับสาธุครับและมีเครื่องทายธรรมนะครับทั้งเครื่องทายธรรมที่ทางโยมพุทธจัดไว้และทายธรรมออนไลน์ที่สาธุชนทางบ้านได้ร่วมบุญสนับสนุนโครงการนี้เข้ามาหรืออีกชุดหนึ่งนะครับครับเรียนเชิญพี่โจอี้ครับได้เป็นตัวแทนพวกเราถวายเครื่องทายธรรมอันนี้เป็นชุดออนไลน์ใช่ไหมครับครับและเรียนเชิญท่านที่มีทายธรรมส่วนตัวนะครับเรียนเชิญเข้ามาน้อมถวายเพื่อบูชาธรรมพระอาจารย์ในลำดับนี้เลยครับสาธุเรียนเชิญนะครับท่านที่จะเตรียมเครื่องทายธรรมมาหรือว่าจะบูชาธรรมบูชากันเทศนะครับพระอาจารย์ก็เรียนเชิญเข้ามาถวายประเคนในช่วงนี้เลยครับครับพระอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำนะครับในการประพฤติปฏิบัติตนที่สำคัญก็คือให้รู้เท่าทันความสุขและมีสติก็จะพ้นทุกข์นั้นได้นะครับรวมถึงในเรื่องราวต่างๆตลอดบ่ายนี้ที่ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับสาธุชนทุกท่านนะครับครบถ้วนนะครับสาธุครับก็เชิญพวกเราทุกคนเตรียมที่กรวดน้ำมีไหมครับนะครับเตรียมรับพรจากพระอาจารย์ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรครับโยมกดเตรียมกดน้ำรับพรนะพรเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐพรเป็นสิ่งที่ร่ำเริศและพรนั้นจะประสบความสำเร็จได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อผู้รับพรนั้นได้เอาไปประพฤติปฏิบัติธรรมพรหนึ่งซึ่งพระท่านให้เป็นประจำพระท่านให้เป็นนิดนั่นก็คือคำว่าอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาประชายิโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพรังแปลใจความเป็นภาษาไทยจะได้ใจความว่า สำหรับบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดคำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้หมายคำว่าคนที่เจริญด้วยชาติวุฒิไวยวุฒิและคุณวุฒิเมื่อเรามีความเคารพต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดเราจึงจะได้จตุรพิพิธพรชัยทั้ง4ประการนั่นก็คืออายุมีความมีอายุที่ยืนยาวนานวรรณะมีผิวพรรณที่ผุดผ่องใสสุขะมีสุขทั้งกายทั้งใจภระมีร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จในพรทั้ง4ประการนั้นก็จะมีคนที่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุพการีชนเป็นเบื้องต้นคนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายก็จะได้พรทั้ง4ประการนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสต่อแต่นี้ไปอาตมาขออนุญาตที่จะให้พรเป็นภาษาบาลีเริ่มตั้งแต่ยะถาจนกระทั่งถึงสัพพีเป็นลำดับต่อไป ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุภกัปปติ
อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสะมิชาตุสะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆาอายุโกภวะอภิวาทนะสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุในนามยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในนามคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการโครงการจิตใสใจสบายกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาขวัญชัยอติชาโตจากวัดเทพลีลาเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาแสดงธรรมในวันนี้และทางยุวพุทธหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แสดงธรรมในโอกาสต่อไปขอเชิญพวกเราทุกคนได้กราบพระรัตนตรัยและจะได้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิและเช่น